มีระยะห่างกันพอสมควรนะคะขออนุญาตถอดหน้ากากจะได้คุยกันฟังเสียงชัดเจนอันดับแรกนะคะอาจารย์ขอกล่าวคำต้อนรับเสียงดังๆนักศึกษาใหม่คณะสาธารณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวสาสุขแห่งธรรมนะคะอาจารย์เชื่อว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยทุกคนก็คงทุ่มเทฝ่าฟันนะคะกว่าจะก้าวผ่านระบบการคัดเลือกเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้คงไม่มีใครเดินชิวๆเข้ามหาวิทยาลัยมาอย่างง่ายๆนะคะนั่นแปลว่าเราต้องทุ่มเทไปพอสมควรอีกวิกฤตหนึ่งที่เราฝ่าฟันร่วมกันมาได้ก็คือวิกฤตโควิด-19 นะคะก็ดีใจที่นะคะวิกฤตนั้นมันผ่านพ้นไปจนถึงจุดที่เราสามารถจัดงานประถมนิเทศได้มาเจอกันตัวเป็นๆในวันนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเราก็คงมีบทบาทสำคัญไม่น้อยในอนาคตปลายทางของเราในวันนี้อีก4ปีข้างหน้าอาจารย์อยากจะให้พวกเราจดจำวันสำคัญวันนี้ให้ดีนะคะอีก4ปีข้างหน้าเราจะรู้สึกว่าอุ๊ยเวลาผ่านไปรวดเร็วสิ่งที่อยากทำยังไม่ได้ทำเลยนะคะเพราะฉะนั้นในรั้วมหาวิทยาลัย4ปีนี้มันจะเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดจากประสบการณ์อาจารย์หลายท่านที่ผ่านมามันเป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้เราเปิดใจรับมันแล้วเราจะสนุกกับการเรียนรู้ด้วยการวางแผนการจัดการศึกษานะคะ4ปีที่มีระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้องเรียนกิจกรรมในห้องเรียนรวมทั้งกิจกรรมนอกห้องเรียนจะนำพาพวกเราไปสู่บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS G-R-E-A-T-S GREATS ซึ่งอาจารย์จะทิ้งไว้นะคะบางท่านอาจจะทราบแล้วบางท่านยังไม่ทราบไปหาดูไม่ยากนะคะเปิดเข้าไปในเว็บของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ4ปีที่ผ่านไปนะคะก็เชื่อว่าจะสร้างให้พวกเราเนี่ยมีความภูมิใจในสถาบันของเราเมื่อวานนี้มีบริษัทเครือปตท.แห่งโทรมาสัมภาษณ์อาจารย์สัมภาษณ์เพราะว่ากำลังจะมีรุ่นที่เราย้ายงานไปอยู่ที่เขาก็โทรศัพท์มาถามเขาถามคณบดีเลยนะคะเพราะอาจจะเป็นเพราะเราเป็นแอดไวเซอร์ด้วยถามว่าลักษณะของนายเก่งเขาชื่อเล่นชื่อเก่งคนนี้มีข้อดีข้อด้อยอย่างไรอาจารย์สามารถพูดเรื่องข้อดีได้อย่างเต็มปากยังเลือกข้อด้อยไม่ออกนะคะข้อดีก็คือความเป็นธรรมศาสตร์เราจะรู้เลยว่าก้าวแรกที่เราเข้ามาเนี่ยเรากำลังเข้ามาสู่ดินแดนแห่งเสรีภาพทุกตารางนิ้วเป็นสโลแกนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยนะคะดินแดนแห่งเสรีภาพแต่อาจารย์ต้องขอเตือนไว้นิดนึงว่าเสรีภาพมันต้องมีขอบเขตมันต้องมีความพอดีและอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อตนเองแล้วก็ต่อสังคมนะคะอาจารย์เชื่อว่า4ปีนี้มันไม่นานที่จะหล่อล้อมพวกเราเนี่ยให้ออกไปเป็นคนดีของสังคมปลายทางเราก็คือรับใช้สังคมในบทบาทวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์นี่ก็คือไปสร้างสุขภาวะไปทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยและทุกกลุ่มอาชีพมีสุขภาพกายใจที่ดีแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจะเห็นว่าวิชาชีพของเรามีคุณค่ามหาศาลโควิดที่เราผ่านวิกฤตไปได้ดีส่วนหนึ่งก็เป็นบทบาทมาจากนักสาธารณสุขที่เราผลิตออกไปแล้วก็ได้อยู่ในจุดต่างๆของสังคมก็มีบทบาทในการช่วยให้ประเทศของเรานั้นผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะคะทีนี้จากที่อาจารย์รณ์นะคะท่านผู้ช่วยสื่อสารได้เกิดมาละคณะอาจารย์อยากจะเล่าประวัติความเป็นมานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายท่านอาจจะสงสัยว่าคณะสาสุข15ปีเองทำไมมีหลักสูตรตั้ง9หลักสูตรโอ้โหมีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงแนะนำคณาจารย์เราจะเห็นว่าคณาจารย์ของเรามีตั้งแต่ระบบผู้อาวุโสบิ๊กๆมาจากหน่วยงานนะคะหรือระดับคณบดีรองอธิการบดีมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลอันนี้ท่านก็มาช่วยนะคะแต่เรามีพื้นฐานที่พัฒนามาจากการเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะการเป็นภาควิชาเนี่ยอยู่มาประมาณ20ปีเพราะฉะนั้นมีพื้นฐานที่แน่นแฟนแล้วนะคะอาจารย์หลายท่านก็จบมาจากภาควิชานี้นะคะแล้วก็ไปเรียนศึกษาต่อจนจบปริญญาเอกกลับมาช่วยคณะของเรานะค
คะ15ปีที่แล้วเราก็ก่อตั้งขึ้นมาเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วง15ปีด้วยพื้นฐานที่เข้มแข็งนะคะเหมือนเรามีเสาเอกที่แข็งอยู่แล้วเนี่ยการต่อยอดเป็นไปได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนอยู่ในคณะของเราเนี่ยเดินผ่านคนต่างชาติไม่ต้องตกใจวิ่งหนีไม่ใช่ยุคนั้นแล้วนะคะต้องกล้าที่จะเข้าไปคุยทักทายอันนั้นคือเพื่อนร่วมสถาบันของเราเรามีนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะเรามีเพื่อนๆ อยู่ที่ลำปางด้วยเมื่อกี้อาจารย์รวมได้พูดแล้วนะคะเรามีนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมดที่ศูนย์รังสิตเนี่ยประมาณ600คนรวม4ปีรวมพวกเราเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็มีปริญญาตรีที่ลำปางที่เป็นเพื่อนของเราอีกประมาณ400คนในปีที่ผ่านมาเราจัดประถมนิเทศร่วมกันเราจะได้รู้จักกันหมดนะคะแต่ว่าปีนี้อาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงคงได้มีโอกาสที่จะเจอกันกับเพื่อนๆที่ศูนย์ลำปางด้วยนะคะก็คิดว่านี่คือพื้นฐานที่เราก่อร่างสร้างตัวกันมาคณาจารย์ที่บางทีเราอาจจะมองว่ามีทั้งระดับอาวุโสมีทั้งดูเด็กๆวันนี้จะกลมกลืนมากนะคะบางทีเราดูแล้วไม่ออกหรอกว่าอันนี้คืออาจารย์หรือคุณรุ่นพี่นะคะเพราะว่าเรามากันในทีมสบายๆแล้วก็เป็นอาจารย์รุ่นพี่นะคะแต่เรียนให้ทราบว่าทุกท่านมีความภาคภูมิใจในสถาบันของตนแม้แต่รุ่นพี่ที่จบไปแล้วเขาก็มีความภาคภูมิใจกล้าพูดได้เต็มปากว่าจบจากคณะสาธารณศึกษาธรรมศาสตร์อาจารย์ก็มั่นใจว่าพวกเราก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อผ่านกระบวนการ4ปีนะคะขอให้ตักตวง4ปีเนี่ยเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่ออยู่ในสถาบันการเรียนรู้เนี่ยทำผิดครั้งผิดพลาดได้อาจารย์ก็จะสั่งสอนเรามีโอกาสที่จะปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นแต่เมื่อออกไปทำงานชีวิตนี้จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะคะโอกาสเรียนรู้จะมีน้อยลงผิดพลาดต้องให้น้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นความตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยว่าการเข้าร่วมกิจกรรมมีความสำคัญมากๆในการที่จะสร้างพวกเราให้เป็นนักศึกษาสุขแห่งธรรมมีคุณลักษณะที่เป็นเกรดติดเอาไว้นะคะไม่พูดทั้งหมดเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะนี่คือลักษณะการเรียนรู้แบบactive learning คืออาจารย์จะไม่ active พูดอยู่คนเดียวนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงแต่อาจารย์จะต้องมีวิธีการกระตุ้นให้เรานะคะเหมือนที่อาจารย์โรนบอกว่าคงไม่ใช่เอาไมค์ไปเจาะปากแล้วให้พูดออกมานะคะแต่เรามีกระบวนการที่ทำให้เด็กรู้จักคิดแล้วก็แสดงความคิดเห็นกล้าพูดกล้าแสดงออกนี่คือลักษณะเด่นของเราแล้วก็มันจะค่อยๆเป็นไปนะคะในวันนี้เราอาจจะยังไม่เป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายมันจะค่อยๆเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็กลับมาดูใน4ปีข้างหน้าว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรอาจารย์มั่นใจว่ามันจะเป็นทิศทางที่ดีในชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะก็ขอให้พวกเราถนอมสุขภาพกายและใจไว้ให้ดีตลอด4ปีนี้มีอะไรนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาของเราเนี่ยก็จะดูแลรวมไปถึงที่ๆนะคะอยู่ในแต่รุ่นพี่ที่เราจะเชิญมาให้ความรู้ประสบการณ์เราอยู่เป็นระยะระยะก็จะทำให้พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะจบการศึกษาไปนะคะใครที่อยากจะไปเรียนต่อคณะเราก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะมีหลักสูตร international ด้วยหรืออาจจะเปลี่ยนสถาบันนะคะแต่สุดท้ายรุ่นพี่หลายท่านจบไปแล้วก็มีความรักในสถาบันก็จะกลับมาช่วยงานคณะของเราตลอดเวลานะคะซึ่งเราก็จะได้เห็นรุ่นพี่หลายคนในช่วงนี้นะคะก็ได้เวลาสมควรนะคะก็ขอเปิดการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่แล้วก็ขอต้อนรับพวกเราทุกคนค่ะขอบคุณค่ะเออครับได้ฟังเสียงของท่านคณบดีนะครับแล้วก็ท่านนี้ก็มาอวยพรให้กับพวกเรานะครับแล้วก็เน้นย้ำนะว่าจุดยืนของพวกเรานะครับเราแข็งแกร่งมากนะครับเพราะว่าเป็นสาขาวิชาที่คณะวิทย์เนี่ยมาตั้ง20ปีนะครับแล้วก็มาต่อยอดเป็นคณะสาธารณสุขนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านดีก็พูดถึงเกรดใช่ไหมฮะสิ่งที่เราออกไปในตลาดหมายว่าตลาดแรงงานที่เราต้องไปใช้ชีวิตอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับ
เราจะต่างกับคนอื่นยังไงนะครับมหาลัยก็พยายามบอกว่าเราจะต้องนะครับสัจญาในพวกเราเข้าอยู่ในเนื้อในตัวเราก็คือเกรสนะครับซึ่งเราไปดูนะครับว่าเกิด G ย่อมาจากอะไรนะครับ G R E A T แล้วก็เติม S ด้วยนะครับมันคืออะไรเนี่ยเวลาเขาถามนะครับต่างจากที่อื่นยังไงนะครับตัวเกรสเนี่ยพวกเราต้องท่องให้ได้เดี๋ยวประถมนิเทศมหาลัยเนี่ยก็จะมีการสะกดจิตพวกเราให้ท่องจำให้ได้อยู่ดีนะครับดังนั้นเราได้ฟังท่านคณบดีไปแล้วทีนี้มีท่านหนึ่งนะครับที่ท่านคณบดีกล่าวไว้นะครับก็เป็นปรมาจารย์นะครับคือท่านเป็นคนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวัตถุนี้ถ้าเจอเนี่ยต้องแจ้งกรมศิลปากรนะครับมาดูเลยว่าอายุเท่าไหร่นะฮะท่านเป็นปรมาจารย์ที่มาจากคณะสาธารณสุขพวกเราก็ทราบเนาะว่าการเจริญงอกงามของระบบสาธารณสุขเราก็ต้องเติบโตมาจากที่ใหญ่ของเราคือมหาลัยมหิดลนะครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้ท่านก็เคยดำรงตำแหน่งคณะดีของคณะสาธารณสุขมหิดลนะครับแล้วท่านก็มาช่วยคณะของเรานะครับในฐานะเป็นที่ปรึกษาคณบดีนะครับเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในประเด็นอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะครับถ้าเราดูกฎหมายหลายฉบับการขับเคลื่อนงานด้านอาชีวะอนามัยนะครับในหลายๆเรื่องเนี่ยก็ผ่านการผลักและก็การดันของท่านอาจารย์ท่านนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอยากจะให้ช่วงเวลาต่อจากนี้พวกเราได้รู้จักแล้วก็ได้ซึมซับกับวิธีคิดของท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ก็อายุเกือบ80หรือยังท่านอาจารย์ยังไหมฮะที่นี่เพิ่งเริ่มต้นนะในขณะที่เราไปพึ่งชีวิตแล้วแกเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับโอเคได้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้มาพบกับท่านที่ปรึกษาคณบดีของเรานะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมชัยนะครับชัยกิติพรนะครับเราเรียกเล่นๆว่าป๋าเหลิมนะครับป๋าเหลิมนะครับคนละคนกับที่ในการเมืองนะฮะคนนี้เป็นป๋าเหลิมของการอ๊อกนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ให้ว่ากับนักศึกษาเลยครับสวัสดีครับคณาจารย์ผู้บริหารนะบุคลากรคณะสาธารณสุขนะครับรวมทั้งนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะก็ยินดีที่เรามาอยู่ในครอบครัวสาธารณสุขแห่งธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นครอบครัวที่มีความหมายอย่างสุดซึ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่พวกเราจะเปลี่ยนแปลงนะพวกเราคือนักสาธารณสุขในอนาคตนั้นเราต้องมีจิตวิญญาณสาสุขต้องมี public health mind เรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับเราชีวิตเราถึงจะมีความเจริญก้าวหน้านะครับเรื่องของงานสาสุขนั้นก่อเกิดมานานแสนนานนะครับอันนี้พวกเราควรจะภูมิใจนะว่ากว่าจะเกิดงานสาสุขได้นั้นนะฮะถ้าหากว่าพวกเราได้อ่านประวัติจะทราบดีว่าสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลเดชวิกรมพระบรมราชนกใครรู้จักบ้างครับเป็นใครครับนักศึกษารู้จักไหมครับนะพระองค์ท่านก็เป็นอะไรครับเป็นพระราชบิดาของในหลวงถึงสองพระองค์คือรัชกาลที่8และรัชกาลที่9และเป็นพระอัยการของรัชกาลที่10นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรหรือที่เราเรียกสมเด็จพระบิดานะฮะพระองค์ท่านสำเร็จราชนาวีราชนาวีจากเยอรมันรับราชการอยู่กองทัพเรือนะเมื่อร้อยปีที่แล้วนะ90กว่าปีกับ100ปีแล้วนะนะวันหนึ่งพระองค์ท่านก็เสด็จลงเรือล่องแม่น้ำเจ้าพยานะมาขึ้นที่ท่าน้ำศรีราชโรงพยาบาลศรีราชแต่ก่อนโรงพยาบาลศรีราชเป็นโรงพยาบาลเล็กๆนะเมื่อขึ้นที่ท่าน้ำศรีโรงพยาบาลศรีราชนะฮะก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมมีคนมากมายนะฮะมารอรับการรักษาพยาบาลรออยู่ใต้ต้นมะขามรออยู่ใต้ภายใต้เพิงหลังคาจากตากแดดตากฝนคนเหล่านี้เป็นโรคติดต่อนะฮะไอวาตักโรคไทฟอยด์ฟีดาอะไรพวกนี้นะครับคาราโรอะไรต่างพวกนี้นะพระองค์ท่านเห็นก็สลดพระทัยจึงตัดสินใจไปเรียนต่อทางด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยดีที่สุดในโลกก็คือมหาวิทยาลัยฮาวาดเดินทางก็ยากนะครับ90ปี100ปีที่แล้วมีเครื่องบินไปไหมครับต้องไปทางเรือหลังจากที่พระองค์เรียนจบเตรียมแพทย์ปรีคลินิกแล้ว
พระองค์ก็ตัดสินใจเรียนต่อสาสุขปริญญาโทเลยนะเมื่อจบสาสุขปริญญาโทแล้วพระองค์ก็กลับมานะฮะมาปรับปรุงงานสุขาภิบาลงานสิ่งแวดล้อมต่างๆในประเทศไทยแล้วก็ส่งแพทย์2คนหรือ3คนนะฮะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เมื่อแพทย์กลุ่มนี้กลับมาก็มาเปิดนะฮะโรงเรียนสาสุขในประเทศไทยตอนนี้ก็คือคณะสาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านนะฮะหลังจากที่ปรับปรุงงานสาสุขแล้วมีการสร้างอะไรแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จกลับไปเรียนแพทย์นะจนจบแพทย์ที่มหาวิทยาลัยได้เกียรตินิยมนะฮะได้คุมเราได้ด้วยแต่พระองค์ท่านก็ทำไงฮะนะฮะก็จากพวกเราไปเมื่ออายุ37ปีนี่คือภาระสำคัญที่พวกเราจะต้องสานต่อนะต่อจากพระองค์ท่านนะเราจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านบอกยังไงครับนะการสาธารณสุขนั้นสำคัญนะถ้าหากว่าประชาชนเรามีสุขภาพไม่ดีสุขภาพเสื่อมโทรมก็ไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรสำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองตอนนี้เป็นยังไงครับเราเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ New Normal ใช่ไหมครับ New Normal นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้เราทำนะฮะเราเป็นนักสาธารณสุขที่ต้องต่อสู้กับอะไรครับสงครามโรคสงครามเชื้อโรคมันหนักกว่าสงครามโรคอีกเราต่อสู้กับศัตรูที่ทำไมครับเรามองไม่เห็นตัวตนเลยมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับตอนนี้ทั่วทั้งโลกติดเชื้อเท่าไหร่ครับมากกว่า16ล้านคนนะฮะมากกว่า16ล้านคนนะแล้วก็เสียชีวิตไปมากกว่านะฮะ 600,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าชีวิตวิถีใหม่นี้เป็นชีวิตที่พวกเรานักสาธารณสุขต้องทำงานอย่างหนักนะฮะเพราะว่าเราจะได้ป้องกันโรคไม่ให้แพร่กระจายไปในระลอก2นี้ได้นะประเทศไทยนั้นนะฮะเมื่อ2ปีที่แล้วนั้น Global Health Security จัดประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขอันดับ2อันดับ6ของโลกเมื่อปีที่แล้วนะครับอเมริกาอันดับ1ของโลกเป็นยังไงครับตอนนี้อเมริกานะของเราเนี่ยอันดับ6ของโลกนะตอนนี้ WHO ประกาศอีกแล้วว่าประเทศที่มีการฟื้นตัวนะฮะในเรื่องโควิด19ดีที่สุดในโลกอันดับ1คือประเทศไทยนะอันนี้ก็เพราะว่านักสาธารณสุขทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่จบออกไปทุกคนทำหน้าที่อย่างดีนะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องชื่นชมบุคลากรสาธารณสุขเราไม่ว่าจะเรียนสาขาไหนเราคือนักสาธารณสุขด้วยจิตวิญญาณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรามาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเราควรจะมีความภูมิใจนะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรามีเอกลักษณ์สำคัญนะฮะถ้ามาเรียนเราจะรู้ว่าเอกลักษณ์นั้นคืออะไรนะคำว่า grace นะฮะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่พวกเราควรจะต้องทำไมครับไปศึกษาว่า grace คืออะไรศึกษาด้วยตนเองนะครับอาจารย์ผูกพันกับคณะผูกพันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า40ปีครับท่านอาจารย์รณ์นะครับนะตอนที่เรายังไม่มีสาขานี้ทางด้านสาธารณสุขนั้นตอนนั้นนะฮะก็มีที่คณะสาธารณสุขมีอาจารย์3คนได้รับเชิญจากท่านนะฮะน่าจะเป็นอาจารย์มณีดาจิตมันนะกับอาจารย์มณีดาจิตมันเชิญมีเชิญ3คนนะจากคณะสาธารณสุขมหิดลไปช่วยร่างหลักสูตรมีรองศาสตราจารย์ดร.วสันต์ศิลปสุวรรณมีรองศาสตราจารย์ดร.ทองหล่อเด่นไทยรับผม3คนไปช่วยร่างหลักสูตรนะครับไปร่างหลักสูตรที่ท่าพระจันทร์นะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เสร็จเท่านั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีการเปิดหลักสูตรทางด้านนี้เรียกว่าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพใช่ไหมครับนะฮะตอนนี้กี่ปีแล้วเนี่ยรวมทั้งหมด35ปีแล้วนะ35ปีถึงไหมครับ35ปีนะ20ปีที่คณะวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วก็15ปีที่นี่เราเห็นว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์เราทำไมครับก้าวไกลมากเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เทคโนโลยีก้าวไกล
นักศึกษาไม่ว่าจะเรียนสาขาไหนก็ต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีนะครับเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับแต่ก่อนที่พวกเราจะจบนั้นนะฮะผมก็ขออนุญาตนะฮะได้พูดถึงในเรื่องของนะสิ่งที่สมเด็จพระบิดาท่านทำไว้ให้ไว้นะถ้าพวกเราถือปฏิบัติเราก็จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้านะฮะของพวกเราทุกคนในสาขาวิชาชีพสาธารณสุขนะฮะพระองค์ท่านบอกว่าพระบิดาให้ความว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนนะเป็นกิจที่สองประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นอาชีพเราวิชาชีพเรานั้นทุกคนจะต้องทำไมครับช่วยรักษาและช่วยกันพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุขเราจะได้ก้าวหน้านะตัวเด็กพระบิดาวงท่านบอกว่าอะไรครับTrue success is not in the learning, but in its application for the benefit of mankind. องค์ท่านบอกว่าอะไรครับความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การเรียนอย่างเดียวแต่อยู่ที่การประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาตินะฮะเราเห็นว่าประเทศไทยเรานั้นเป็นประเทศที่บุคลากรสาธารณสุขไปรับใช้ประเทศต่างๆมากมายทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในอาเซียนหรือในเอเชียแต่ว่าทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสาธารณสุขให้โดนเราเป็นบุคลากรนะฮะที่มาจากประเทศต่างๆมาเรียนปริญญาโท MPH International Program กับดร. PH แล้วตอนนี้คณะสาธารณสุขธรรมศาสตร์เราก็มีหลักสูตร Global Health เป็นหลักสูตร International Program ระดับปริญญาโทตอนนี้ก็จะมีปริญญาเอกเกิดขึ้นทั้งพวกเราควรจะภูมิใจที่เป็นสิทธิ์ธรรมศาสตร์และภูมิใจที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวธรรมศาสตร์แห่งธรรมขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับมีสุขภาพดีมีความสุขในชีวิตแล้วก็มีนะครับขอทุกคนเรียนสำเร็จนะฮะเป็นบัณฑิตแห่งธรรมของธรรมทานธรรมศาสตร์แห่งธรรมนะครับทุกคนแล้วก็มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและในชีวิตทุกคนครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์เฉลิมชัยด้วยนะครับเฉลิมชัยก็ภาพให้เห็นนะครับที่ไปที่มาแล้วก็จิตวิญญาณของความเป็นสาธารณสุขนะครับเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็จะเดินต่ออย่างไรนะครับแล้วก็พวกเราภาคภูมิใจได้นะครับว่าความเป็นสาธารณสุขนะครับเราสร้างพื้นฐานสำคัญในเรื่องสุขภาพให้กับโลกใบนี้นะครับแล้วเราก็เป็นวิชาชีพหนึ่งนะครับในวิชาชีพทางด้านสุขภาพครับแล้วก็ภายใต้แนวคิดนะฮะแนวเอกลักษณ์ของพวกเรานะครับที่ปีนี้นะครับเป็นธีมที่คณะเนี่ยอยากจะให้พวกเราให้ความสำคัญนะครับก็เรื่องของที่ได้ย้ำไปหลายรอบแล้วนะครับก็คือ freedom with responsibility ใช่ไหมฮะก็คือเสรีภาพต้องมาควบคู่กับความรับผิดชอบนะครับต้องมาระวังรับผิดชอบก็อยากเพราะในพื้นที่เสรีภาพแห่งธรรมศาสตร์เนี่ยทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับธรรมศาสตร์ไม่ใช่พื้นที่ที่จะติดประกาศอะไรแล้วต้องไปขออนุญาตหลายอะไรนะธรรมศาสตร์ติดได้ทุกเรื่องที่เป็นเสรีภาพทางความคิดนะครับทางถนนหนทางเดินอะไรอย่างเงี้ยเราที่มีบอร์ดเนี่ยเราสามารถติดได้โดยที่เราไม่ต้องขออนุญาตใครว่าขออนุญาตติดไหมนะครับเราสามารถติดได้ถ้ามันเป็นเสรีภาพทางความคิดนะครับเราก็แต่ว่าเราก็ต้องรับผิดชอบกับการที่เราแสดงออกทางความคิดนะเรามีเสรีภาพในการแต่งกายนะครับเดี๋ยวจะย้ำในช่วงของการใช้ชีวิตในธรรมศาสตร์นะครับการแต่งกายในธรรมศาสตร์เราไม่ได้มีเพียงชุดนักศึกษานะครับระเบียบอะไรระบุชัดว่าชุดที่นักศึกษาสามารถใส่ได้ก็คือชุดนักศึกษาและชุดที่สุภาพนะครับเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ระบุแบบนี้ในระเบียบของมหาวิทยาลัยและล่าสุดในปีนี้นะครับอธิการบดีเราอาจจะได้ยินข่าวอธิการบดีได้ประกาศนะครับให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพได้คือคนที่ใช้ชีวิตเกิดมาเป็นผู้ชายใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงแล้วหรือเกิดเป็นผู้หญิงใช้ชีวิตผู้ชายก็สามารถที่จะแต่งกายตามเพศสภาพได้นะครับไม่ว่าจะเข้าเรียนเข้าสอบฝึกปฏิบัติการหรือเข้ารับราชทานปริญญาบัตรก็ใส่ได้นะครับอันนี้เป็นเสรีภาพที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้กับพวกเรานะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่หลายมหาลัยก็เริ่มขยับนะครับนี้โดนก็กำลังจะ
ประกาศอันนี้ตามมานะครับหลายมาอะไรก็ประกาศทยอยประกาศกันไปนะครับแล้วก็เสรีภาพเราพูดถึงความเท่าเทียมนะครับที่เราอาจารย์ย้ำไปในเรื่องของความเป็นเพื่อนใหม่เราไม่มีเรามีคนที่เราต้องเรียกว่าพี่เราต้องมีคนต้องเรียกว่าอาจารย์ใช่ไหมฮะแต่ว่าศักดิ์ศรีเราเท่ากันนะครับไม่ใช่อาจารย์คือเทพเจ้าที่เราต้องไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ใช่รุ่นพี่ที่เราจะไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะครับเราสามารถแสดงออกทางความคิดให้เกิดการยอมรับหรือมีการมีส่วนร่วมได้แต่การปฏิสัมพันธ์นั้นจะต้องมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันนะครับเราจะต้องรู้ว่าเราสื่อสารกับอาจารย์อย่างไรนะครับสื่อสารกับพี่อย่างไรสื่อสารกับเพื่อนอย่างไรสื่อสารกับพี่ๆเจ้าหน้าที่อย่างไรนะครับแต่ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากันนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ธรรมศาสตร์อยากให้พวกเราได้เห็นนะครับแล้วอาจารย์เฉลิมชัยและอาจารย์คณบดีบอกนะครับว่าเราไม่ได้สำเร็จเฉพาะเรื่องของมหาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นมหาลัยระดับต้นๆจากการจัดลำดับของของบริษัทต่างๆหรือว่าองค์กรต่างๆที่จัดลำดับนะเราก็เป็นมหาลัยระดับต้นของประเทศนะครับแต่เราไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของตำรับตำราแล้วก็ความเก่งในวิชาการเท่านั้นนะครับเราจะเห็นรุ่นพี่เราออกไปทำประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะทั้งด้านการเมืองด้านสุขภาพนะครับด้านประชาชนกลุ่มเปราะบางต่างๆนะครับเด็กธรรมศาสตร์ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการความยุติธรรมต่างๆใช่ไหมก็เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับไม่นับกรณีของกระทิงแดงนะฮะนอกนั้นธรรมศาสตร์ทำดีมาเสมอนะครับนี่การจะได้คะแนนนิดนึงโอเคนะครับอันอาจารย์ก็อยากย้ำอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะให้ก้าวไปสู่นะครับในช่วงของเราจะต้อนรับพวกเราอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็คือพี่ๆงานกิจการนักศึกษาก็จัดกิมมิคให้พวกเรามากิมมิคหนึ่งนะครับให้พวกเราได้เผยแพร่นะพวกเราไม่ได้ใกล้ชิดกันมากแต่พวกเราสามารถที่จะเผยแพร่ทาง Facebook Instagram Story อะไรของพวกเราเนี่ย Twitter อะไรได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะทำกิมมิคให้กิมมิคนี้เรียกว่า Welcome to ธรรมศาสตร์นะครับไม่ใช่ Welcome to Thailand เนาะเราอยู่ไทยแลนด์แล้วแต่ว่า Welcome to ธรรมศาสตร์นะครับ
ีฟซิติเซนนะครับที่ลุกขึ้นมานะครับทำงานเพื่อความเป็นธรรมสังคมและสุขภาพนะครับก็ในโอกาสนี้นะครับอาจารย์ก็ขอนะครับกล่าวคำว่าเวลคัมทูธรรมศาสตร์เป็นทางการนะครับผมขอตบมือจากพวกเป็นไงฮะดังเนาะดังแล้วก็เป็นกิจที่ดีนะครับโอเคขอบคุณท่านอาจารย์และท่านผู้บริหารแล้วก็พี่ๆนะครับด้านหลังด้วยขอบคุณตัวแทนของรุ่น15แล้วทั้ง2คนด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับแล้วก็ตัวแทนของรุ่น15รวมทั้งรุ่นพี่ของเราทุกคนนะครับเชิญๆผมได้ร่างได้เลยครับก็สวัสดีนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับก็วันนี้อาจารย์พูดไม่ค่อยออกนิดนึงนะถูกบังคับนะครับให้นะครับให้ใส่ชุดนะครับนักศึกษาซึ่งก็ไม่ได้ใส่มาจน20น่าจะ20ปีแล้วนะครับซึ่งก็อย่างที่อาจารย์ลงพูดนะครับก็ตื่นเต้นมากในการที่นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชุดของอาจารย์เนี่ยคือเป็นของคนอื่นหมดนะเนาะเข็มขัดก็ของใครก็ไม่รู้นะครับเน็กไทเนี่ยก็ของใครก็ไม่รู้นะครับแต่พอดีว่ามีโชคดีอย่างนึงนะครับที่มีเพื่อนนะครับซึ่งก็เป็นเฟรชชี่นะครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้สาวสวยของเรานะครับอย่างอาจารย์คัตติยาซึ่งจะเจอในวันนี้นะครับนะอันนี้ยิ่งกว่าอาจารย์อีกนะครับไม่ได้แต่งมา20ปีนะครับแต่ไม่ได้แต่งมาประมาณสักเกือบจะ60ปีแล้วไม่ได้แต่งออกมาไม่เห็นรอเล่นนะครับก็นะครับวันนี้เราอาจารย์คือไม่อยากให้พวกเราซีเรียสในเรื่องของการที่เราจะต้องมาคุยกันในเรื่องของวิชาการเนาะนะครับแต่ก็คงจะไม่ให้ซีเรียสก็คงไม่ได้ครับทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรามันต้องอยู่กับเราไป4ปีเลยเนาะนะครับ4ปีด้วยกันนะครับคราวนี้อย่างที่อาจารย์นนท์ภูพูดนะครับว่าของหลักสูตรของเราเนี่ยนะครับมีทั้งหมด4หลักสูตรในระดับปริญญาตรีนะครับอยู่ที่ศูนย์รังสิตเนี่ยนะครับ3หลักสูตรด้วยกันนะครับก็จะเป็นหลักสูตรนะครับหลักสูตรแรกนะครับวิทยาศาสตร์บัณฑิตเราอยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์แต่เราได้วุฒิเป็นวทบนะครับวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยอันนี้หลักสูตรแรกนะครับหลักสูตรแรกนี่ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าก่อตั้งแรกนะแต่หมายถึงว่าจะนึกได้นะครับอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะครับหลักสูตรที่2นะครับเป็นวทบเช่นเดียวกันนะครับวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้2นะอันนี้อยู่ที่ศูนย์รังสิตแล้วก็ศูนย์ลำปางก็มีด้วยนะครับอาชีวะอนามัยศูนย์ลำปางก็มีนะครับหลักสูตรที่3นะครับเป็นวทบเช่นเดียวกันนะครับวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับแต่มีเฉพาะศูนย์รังสิตเท่านั้นก็คือสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมนะครับอันนี้หลักสูตรที่3นะครับหลักสูตรที่4นะครับไม่มีอยู่ที่ศูนย์รังสิตนะครับแต่มีเฉพาะอยู่ที่ศูนย์ลำปางเท่านั้นก็คือเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือวทบนะครับเป็นอนามัยชุมชนนะครับก็ไปเปิดการเรียนการสอนอยู่ที่ศูนย์ลำปางเพื่อให้ตอบโจทย์ให้เข้ากับบริบทของทางลำปางให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นของเรามีทั้งหมด3หลักสูตรนะครับอาจารย์เป็นปีแรกเลยที่ได้นั่งสัมภาษณ์นั่งสัมภาษณ์คือนั่งสัมภาษณ์พวกเราผ่านหน้าจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์ปึ๊บก็จะเห็นว่าแต่ละคนเป็นไงอาจารย์ดูทุกคนนะครับแต่ความจริงดูด้วยงานของตัวเองที่เราไปชอบท่านอาจารย์ก็จะเห็นหน้าตาของทุกคนถามว่าจำได้ไหมก็จำไม่ได้นะครับแต่ได้ดูว่าพวกเรามีทักษะในการที่อัดคลิปเนาะแล้วก็พูดนะครับเนาะเป็นแบบว่าเชิงสร้างสรรค์แล้วก็พยายามแนะนำตัวเองนะครับให้อาจารย์แบบว่าตาตื่นใจมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็ประทับใจมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแบบว่าอย่างตั้งใจดูอย่างทุกคนนะครับก็จะจำได้ว่ามาจากภูมิภาคไหนบ้างมาจากโรงเรียนไหนบ้างแต่จำชื่อไม่ได้แค่นั้นเองนะครับไม่รู้จะตัดคะแนนตรงไหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เวลคัมทุกคนนะครับแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่มีปัญหาทางด้านจิตใจนั่นเองนะครับหมายถึงว่าทางด้านสุขภาพนะครับทางด้านจิตใจที่จะมีผลต่อในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับอันนี้เราเป็นข้อกำหนดของเรานะครับ อย่างที่บอกไปนะครับอาจารย์ดูทั้งหมดแล้วอันนี้ขออยากดูนิดนึงหน้าตานะครับอาจจะมองแบบว่าให้ทะลุแมสไปเลยนะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนครับ
อาชีวะทำไมและความปลอดภัยหน่อยขอดูมือหน่อยครับท่านไหนครับอาชีวะทำไมและความปลอดภัยแผนรับของเราจะเห็นว่าเยอะที่สุดทำไมเยอะที่สุดเพราะว่าแผนรับของเรามีทั้งหมดกี่คนครับทราบไหม50คนแสดงว่าเข้ามาในรอบที่เท่าไหร่ทีแคส3หรือ4คือที่รังสิตเรารับเฉพาะรอบ3กับรอบ4เท่านั้นแต่รวมกันแล้วทีแคส3กับทีแคส4รวมแล้วอาชีวะทำไมและความปลอดภัยเราจะรับอยู่ที่70คนแผนรับนะครับ70คนเพราะฉะนั้นนักศึกษาถือว่าเป็น1ใน7เป็น70คนที่ถูกคัดเลือกมาแล้วจากผู้สมัครทั้งหมดเกือบ 2,000 คนนะครับแสดงว่าต้องภูมิใจในตัวเองมากๆนะครับในการที่จะเข้ามานะครับนั่งอยู่ตรงนี้นะครับอนามัยสิ่งแวดล้อมแต่ขอดูมือหน่อยนะครับอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์รังสิตแล้วก็ศูนย์รังสิตนะครับรับทีแคสรอบ3กับรอบ4อนามัยสิ่งแวดล้อมแผนรับของเราจะอยู่ที่40คนเท่านั้น40คนนะครับเช่นเดียวกันอนามัยสิ่งแวดล้อมเราก็เป็น40คนในบรรดาเกือบ 1,000 คนที่ถูกคัดเลือกมานะครับเนาะสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมนะครับขอดูมือหน่อยเยอะเหมือนกันนะนะครับก็40คนเช่นเดียวกันนะครับแผนรับของเรานะครับซึ่งก็เป็น40คนที่คัดเลือกหรือคัดสรรมาแล้วจากบรรดา นะครับผู้สมัครนะครับทั้งหมดในทีแคสรอบ3กับรอบ4ในจำนวนเป็นพันคนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกคนต้องภาคภูมิใจเนาะที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้และเราได้มาเจอกันนะครับความจริงได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าเอ้ยเราจะมีการประถมนิเทศนะครับแบบออนไลน์นะครับดีไหมนะครับเนาะเพราะว่าด้วยปัญหาสถานการณ์ของโควิด-19 อย่างที่ทุกคนก็ทราบเนาะแต่วันนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าเราออนแคมปัสดีกว่านะครับแล้วก็มีระยะห่างทางสังคมนะก็อยากได้เจอหน้าตาของทุกคนตัวเป็นๆเนาะว่าหน้าตาเป็นแบบนี้เราดูจากอะไรนะครับคลิปวิดีโอแล้วนะครับเนาะหน้าตาเป็นแบบนี้นำเสนอเป็นแบบนี้นะครับจะก็อยากเห็นหน้าตาตัวเป็นๆของพวกเราเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันพวกเราก็คงอยากจะเจอนะครับสภาพแวดล้อมนะครับว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคอันนี้อาจารย์พูดนะครับในเรื่องของอินทบเกิดนำนะครับอันนี้จะเห็นว่าคณบดีได้พูดถึงเกี่ยวกับแล้วก็อาจารย์โดนก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของเกสถูกไหมครับจำตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์คัตติยาก็คงจะต้องมาย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับเนาะเกสของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างคือเราต้องการให้นะครับพวกเรานะครับทั้งหมดจำนวน70บวก40บวก40เป็นเท่าไหร่นะ80 70 150ถูกไหมครับประมาณนี้นะครับอยู่กับคณะสามัญศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เวลาจบไปแล้วนะครับเป็นบัณฑิตที่นะครับมีคุณลักษณะเกสนะครับ G ตัวแรกนะครับ G ตัวแรกคือ global mindset global mindset นะครับก็คือทันโลกทันสังคมนะครับแล้วก็เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ G ตัวแรกนะครับที่คณะแล้วก็มหาวิทยาลัยต้องการนะครับ R นะครับอีกตัวหนึ่งคือ responsibility นะครับอันนี้ responsibility แปลว่าอะไรครับความรับผิดชอบแต่คือสำนึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืนต่อตนเองต่อผู้อื่นแล้วก็ต่อสังคมด้วยนะครับอันนี้คือตัว R นะครับตัวต่อไปคือตัวอะไรครับตัว E นะครับ eloquence นะครับก็คือการสามารถสื่อสารนะครับอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ส่งพลังนะครับอันนี้เนาะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัว A นะครับ aesthetic นะครับ appreciation คือซาบซึ้งในความงามคุณค่าศิลปะดนตรีนอกจากทางด้านวิชาการแล้วนะครับเราก็ต้องมีความซาบซึ้งทางด้านนะครับศิลปะและดนตรีด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่เรียนอย่างเดียวเวลาเราเข้ามาที่คณะของเราแล้วนะครับเราก็จะมีในเรื่องของชมรมต่างๆนะครับนั้นให้นักศึกษาได้แสดงออกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรียนอย่างเดียวก็กลัวว่าพวกเราเนาะก็จะเครียดจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลักสูตรของเราแต่ละหลักสูตรที่เราดีไซน์ไปแล้วว่าเราเรียนทั้งหมดกี่หน่วยกี่และวิชาอะไรบ้างเนี่ยทุกคนจะแบบอ๋อทุกคนก็จะบอกเราจะไหวไหมนะนะครับทำไมเราเรียนเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากมัธยมโดยสิ้นเชิงนะครับโดยเฉพาะช่วงปี1ปี2ทุกคนจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้นะครับอาจารย์ดูจากใบสมัครแล้วดูจากคุณสมบัติต่างๆแล้วอาจารย์คิดว่าค
คงไม่ได้ยากเกินความสามารถที่เราจะฝ่าฟันไปได้เพราะว่าเกรดเฉลี่ยโดยรวมก็ 3.9 ใช่ป่ะมา 3.8 3.9 ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นไปได้น่าจะผ่านไปได้เนาะวิชาที่เราค่อนข้างที่จะมีปัญหามากนะครับสำหรับคณะอันนี้จะต้องเกิดไว้ก่อนหรือพูดไว้ก่อนไม่ได้เป็นการขู่แต่อยากให้พวกเราได้ตระหนักแล้วก็เตรียมตัวคือวิชาอะไรครับรู้ไหมตัวเองไม่ชอบวิชาอะไรบ้างตอนเรียนมัธยมมาแคลก็เป็นปัญหาหนึ่งในนั้นที่เป็นปัญหาแต่เราไม่ได้อาจจะไม่ได้เรียนแค่แคลคูลัสตัวเดียวถูกไหมครับเราอาจจะมีแคลหนึ่งแคลสองสมมติแบบนี้เป็นตัวไม่สมมติแบบเรื่องจริงนะครับอันนี้ไม่ได้ขู่แต่อยากให้เตรียมตัวนะครับไม่ใช่แคลคูลัสอย่างเดียวนะครับมีอะไรอีกมีอะไรครับที่เราชอบมากเลยซึ่งอินในหัวใจมากเข้ามาด้วยคะแนนเต็มร้อยเนี่ยพุ่งเกือบ90เลยคือวิชาฟิสิกส์ซึ่งไม่จริงเลยนะครับแล้ว30ก็หลู่แล้วใช่ไหมครับฟิสิกส์นะครับแต่เราไม่ได้เรียนฟิสิกส์แค่1ตัวไม่ได้เรียนแค่จบแล้วจบเลยเราจะมีฟิสิกส์1ฟิสิกส์2ใช่มั้ยครับแบบนี้แต่ไม่ใช่มีเฉพาะฟิสิกส์เท่านั้นที่เป็นปัญหาสำหรับอีกตกลงเราเป็นปัญหาทุกวิชานะนะครับมีอะไรอีกเคมีชอบไหมสิ่งที่พูดมาทั้งหมดคือยังไม่ได้อยู่ในความชอบของหนูเลยนะครับอันนี้เคมีอีกแล้วก็ชีวะอีกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือปี1ปี2นะครับเป็นพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนจะต้องฝ่าฟันนะครับก้าวขึ้นไปได้เพราะว่าปี1ปี2เราต้องไปเรียนรวมกับหลายคณะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโชว์ศักยภาพของเราให้เห็นนะว่าเราก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถนะครับทางด้านวิชาการอันนี้อาจารย์เน้นทางด้านวิชาการส่วนทางด้านกิจกรรมนอกห้องเรียนเดี๋ยวอาจารย์คติยาบอกพูดถูกนะครับนะมันจะควบคู่ไปด้วยกันนะครับถ้าเรียนอย่างเดียวปุ๊บอย่างที่บอกไปเดี๋ยวจะขึ้นไปชั้น13แล้วก็ดิ่งลงมาซะนะครับเนาะมันก็ไม่ดีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีๆนะครับตัวต่อไปตัวทีครับคือทีมลีดเดอร์นะครับก็คือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามาอยู่ในคณะของเรานะครับแล้วก็จบออกไปแล้วเนี่ยเราต้องสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะครับและที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือตัว S ก็คือ Spirit of Thalassa ซึ่งถ้าจบออกไปแล้วจากคณะนี้จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ทุกคนจะต้องมีตัว S ตัวนี้ก็คือ Spirit of Thalassaทุกคนจะต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นธรรมศาสตร์นะครับเนาะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะปลูกฝังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสาธารณศาสตร์ก็คือต้องมีค่านิยมก็คือตอบคุณลักษณะที่เป็นเกสให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับและตอนนี้เขาก็ตอนนี้ทางทีมทางมหาวิทยาลัยเขาก็มีการเขาเรียกว่ามีการออกข้อสอบในเรื่องของตอบโจทย์ในเรื่องของเกสด้วยนะครับสามารถที่จะเอาไปเทียบบางรายวิชาซึ่งนักศึกษาอาจจะไม่ต้องเรียนในบางรายวิชาได้ถ้าคุณสอบผ่านในที่เป็นข้อสอบที่เป็นเกสนะครับแต่ตรงนี้อาจจะยังไม่เป็นทางการนะครับแต่พวกเราอาจจะต้องเจอในลักษณะแบบนี้แน่นอนนะครับอันนี้คือค่านิยมนะครับปณิธานนะครับแน่นอนดูจาก VTR แล้วก็คือคณะสาธารณศึกษาเพื่อสังคมอาจารย์ผ่านไปไวๆนะครับตรงนี้นะครับอาจารย์ก็พูดไปแล้วนะครับว่าของศูนย์รังสิตนะครับเรามีทั้งหมดกี่หลักสูตรนะกี่หลักสูตรครับ3หลักสูตรนะครับก็คืออาชีวะอนามัยและความปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมพูดให้ถูกนะครับถ้าพูดไม่ถูกเดี๋ยวอาจารย์วรรณภูมิเขาจะเคืองเนาะแล้วมีคำว่าเชิงนวัตกรรมด้วยนะครับมีทั้งหมด3หลักสูตรด้วยกันนะครับส่วนของสูตรลำปางนะครับเราใช้เล่มหลักสูตรตัวเดียวกันนะครับเล่มหลักสูตรตัวเดียวกันของอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ที่ลำปางนะครับแตกต่างจากรังสิตก็คือตรงอนามัยชุมชนเพราะที่รังสิตไม่มีที่ลำปางเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปคือให้เข้ากับบริบทของที่ลำปางนะครับคราวนี้เรามาดูโครงสร้างหลักสูตรกันก่อนนะครับโครงสร้างหลักสูตรเนาะโครงสร้างหลักสูตรนะครับเรามาดูว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอนะครับปีหนึ่งปีสองคุณยังไม่ได้เข้ามาทางคณะมากนักนะครับก็จะอยู่นะครับทางด้านวิทยาศาสตร์ซะส่วนใหญ่นะครับวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่สิ่งที่นักศึกษาจะต้องเจอก็คือว
วิชาศึกษาทั่วไปเป็นวิชานะครับศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนนะครับจำนวนทั้งหมด30หน่วยกิจด้วยกันนะครับ30หน่วยกิจนะแบ่งเป็นนะครับแล้วก็อันนี้30หน่วยกิจทุกคนเรียนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีวิชาเฉพาะอีกคราวนี้วิชาเฉพาะเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาสู่สาขามากขึ้นสาขาวิชามากขึ้นนะครับคราวนี้วิชาเฉพาะเนี่ยเราแบ่งออกเป็นทั้งหมดอีก3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่ว่านะครับวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิชาพื้นฐานวิชาชีพก็อย่างเช่นฟิสิกส์แคลนะครับเคมีชีวะอะไรต่างๆพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นวิชาพื้นฐานวิชาชีพจุลชีวะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาสู่ส่วนที่2คือวิชาชีพสาธารณสุขคุณก็จะเริ่มเข้ามาสู่วิชาชีพคือต่อยอดจากพื้นฐานวิชาชีพนะครับทางด้านวิชาชีพก็คือเป็นพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยเอาความรู้ตรงนั้นนะครับยอดในวิชาชีพสาธารณสุขครับเปลี่ยนใหม่ได้ไหมต่อไปนะครับคราวนี้วิชาชีพสาธารณสุขเนี่ยนะครับที่จะต้องเรียนนะครับก็อย่างเช่นที่อาจารย์รณภูมิแนะนำอาจารย์ไปเราก็จะมีพวกอะไรครับจุลชีวะนะครับพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขต่างๆพวกนี้ที่เราจะต้องเรียนนะครับซึ่งก็จะอยู่ตอนประมาณปี2เทอม2นะครับปี2เทอม2นะครับจนถึงปี3เทอม1ก็มีบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญเมื่อเราเข้าสู่ปี3แล้วนะครับเราจะเจอตรงนี้เป็นส่วนใหญ่เลยคือส่วนที่3คือวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาอาชีวะทำไมและความปลอดภัยคุณก็จะเจอวิชาที่เป็นอาชีวะทำไมและความปลอดภัยของคุณว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวท่านจะบอกว่ามีอะไรบ้างอันตรายสิ่งแวดล้อมคุณก็จะเจอเฉพาะวิชาที่เป็นอันตรายสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเห็นว่าตอนที่แนะนำอาจารย์ถามอาจารย์คุณวิชาเราพูดจนใบดำเลยนะวิชาคนนี้นะครับอาจารย์คนนี้เชี่ยวชาญทางด้านเพศหรือเพศวิถีนะครับอาจารย์คนนี้เชี่ยวชาญทางด้านนิวทริชั่นหรือภาษาไทยว่าอะไรครับโภชนะอาหารและโภชนาการนะครับนะอันนี้คือตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านเพราะฉะนั้นอยากเจออาจารย์ที่เป็นทางด้านแต่ละคนสาขาวิชาชีพของแต่ละคนเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องผ่านปี1ปี2ขึ้นมาปี3ให้ได้แล้วก็มาเจอนะครับอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างของอาจารย์แล้วกันอาจารย์อยู่อาชีวะทำไมแล้วความปลอดภัยนะครับคนที่ขึ้นอาชีวะทำไมแล้วความปลอดภัยก็จะเจออาจารย์คนแรกในรายวิชาแรกนะครับก็คือตอนปี3เทอม1ก็คือวิชาพื้นฐานวิศวกรรมนะครับสำหรับงานอาชีวะอนามัยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคุณต้องเจอนะครับอนามัยสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกันก็ต้องเจอนะครับเราถึงจะได้เจอกันตอนที่เข้าภาควิชานะครับเพราะฉะนั้นปี1ปี2เราอาจจะยังไม่ได้เจอกันนะครับแล้วก็นะครับเราก็จะมีวิชาเลือกเสรีอีกนะครับ6หน่วยกิจด้วยกันถามว่าไปเลือกอะไรก็ได้นะครับคณะอื่นได้ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณเลือกได้หมดนะครับแต่อาจารย์ก็อยากจะแนะนำว่าอยากให้เลือกอะไรความจริงก็ไม่อยากจะปิดกั้นอะไรพวกเรานะอยากให้เลือกอะไรที่มันเกี่ยวข้องหรือมันสนับสนุนในวิชาชีพของตัวเองก็ดีนะครับแต่บางทีมันก็ติดในเรื่องของแผนการเรียนนะครับมันก็อาจจะแบบว่าไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับอันนั้นก็ไม่ว่ากันเพราะฉะนั้น6หน่วยกิจคุณเลือกอะไรก็ได้นะครับเรามีวิชาปลูกข้าวดำนาเรามีนะครับก็ไปเลือกนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปนะครับมีนะครับก็ดีนะครับเราจะได้รู้เรียนรู้วิถีชีวิตนะครับเนาะบางคนก็เลือกเพราะว่าเกณฑ์นะครับก็อันนั้นเราไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่ว่าอิสระแล้วกันว่าคุณจะเลือกอะไรนะครับโอเคอันนี้คือเลือกเสรีนะครับ6หน่วยกิจด้วยกันนะครับต่อไปนะครับมาดูทีละหลักสูตรอาชีวะทำไมและความปลอดภัยนะครับตั้งใจฟังหน่อยคุณเรียนทั้งหมด147หน่วยกิจ147หน่วยกิจตามระเบียบของกระทรวงแล้วตามระเบียบของกระทรวงอวแล้วนะครับตามสำนักงานการอุดมศึกษาแล้วเราให้เรียนในระดับปริญญาตรีเรียนไม่เกิน150หน่วยกิจถ้าเกิน150หน่วยกิจคุณจะต้องเรียน5ปีเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้คุณเรียน147หน่วยกิจนะครับก็เกือบแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับ147หน่วยกิจด้วยกันเพราะฉะนั้นมีที่จะต้องเรียนก็คือเป็นวิชาศึกษาทั่วไป30ที่ทุกคนจะต้องเรียนเหมือนกันแล้วนะครับวิชาเฉพาะอีกทั้งหมด111หน่วยกิจที่แบ่งเป็นนะครับวิชาพื้นฐานวิชาชีพที่เป็นพื้นฐานทางด้านเก
คณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรต่างๆนี่นะครับอันนี้37หน่วยกิตเยอะไหมเยอะนะแสดงว่ามันจำเป็นไหมมันสำคัญไหมมันสำคัญต่อวิชาชีพของอาชีวะทำไมและความปลอดภัยเพราะฉะนั้นผ่านมาให้ได้เมื่อผ่าน37หน่วยกิตมาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่วิชาชีพสาธารณสุขอีกกี่หน่วยกิต33หน่วยกิตนะครับแล้วก็วิชาเฉพาะสาขาอีกกี่หน่วยกิต41หน่วยกิตซึ่งคุณจะเจอเฉพาะวิชาที่มันเป็นเกี่ยวกับทางด้านอาชีวะทำไมและความปลอดภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็อย่างเช่นยกตัวอย่างของตัวเองแหละก็พื้นฐานของวิศวกรรมวิศวกรรมความปลอดภัยอัคคีภัยดูเหมือนวิชานี้ไม่น่าจะอยู่ในวิชาทางด้านสาธารณสุขใช่ไหมนะครับการเก็บตัวอย่างนะครับอันนี้คือเป็นวิชาทางด้านอาชีวะทำไมและความปลอดภัยเนาะการบริหารทางด้านอาชีวะทำไมและความปลอดภัยนะครับการระยะศาสตร์ที่คณบดีเชี่ยวชาญการระยะศาสตร์นะครับไม่ใช่กายศาสตร์นะครับที่กินกบกล้วยไข่อันนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นชื่อวิชามันจะแบบว่าไม่คุ้นหูเลยสำหรับเราแต่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจอนะครับอีก41หน่วยกิตแล้วก็วิชาเลือกเสรีอีก6หน่วยกิตก็จะกลายเป็นทั้งหมด147ด้วยกันนะครับอันนี้สำหรับอาชีวะทำไมและความปลอดภัยนะครับคุณเรียน147หน่วยกิตนะครับโอเคเปิ๊บต่อไปนะครับต่อไปว่ามันไม่บายนะครับอ๋อนะครับขอแสดงความยินดีอันนี้ถือว่าร้องคุณเรียนทั้งหมด149หน่วยกิตขาดอีก1หน่วยกิตคุณเรียน5นะครับเนาะเพราะฉะนั้นคุณเรียน149หน่วยกิตนะครับวิชาศึกษาทั่วไปนะครับ30หน่วยนะครับแล้วก็วิชาเฉพาะอีก113หน่วยกิตนะครับแบ่งเป็นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ37หน่วยกิตซึ่งเรียนเท่ากับอาชีวะทำไมและความปลอดภัยแสดงว่าพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ก็มีความจำเป็นและมีความจำเป็นนะครับสำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรียนทางด้านพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขอีกกี่หน่วยกิต33หน่วยกิตนะครับแล้วก็วิชาเฉพาะสาขานะครับอีก43หน่วยกิตนะครับซึ่งจะมากกว่าอาชีวะทำไมและความปลอดภัยไป2หน่วยกิตนะครับแล้วก็เลือกเสร็จอีกนะครับเพราะฉะนั้นอนามัยสิ่งแวดล้อมเรียน149หน่วยกิตด้วยกันนะครับสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมนะครับคุณเรียนทั้งหมด145หน่วยกิตครับอันนี้โอเคหน่อยนะนะครับแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยเนาะ145 147 149นะครับ145หน่วยกิตศึกษาทั่วไป30หน่วยกิตนะครับแล้วก็วิชาเฉพาะ109วิชาพื้นฐานวิชาชีพ33หน่วยกิตโอเคคุณเรียนพื้นฐานวิชาชีพเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์จะน้อยลงมาหน่อยนะครับแต่ก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เข้าสู่เป็นวิชาสาธารณสุขอีก33หน่วยกิตวิชาเฉพาะสาขาอีก43หน่วยกิตด้วยกันนะครับแล้วก็เลือกเสรีอีก6หน่วยกิตก็จะเป็นทั้งหมด145หน่วยกิตนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูนะครับอันนั้นเราเห็นภาพรวมสิ่งที่เราต้องเจออีก4ปีแล้วจะเห็นว่าเราเรียนค่อนข้างที่จะแน่นแต่เราไม่ต้องกลัวว่าอาจารย์เรามีคณะกรรมการวิชาการของระดับคณะเนี่ยมีหน้าที่ในการกำหนดในเรื่องของแผนการศึกษาให้กับพวกเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแผนการศึกษาให้กับพวกเราในแต่ละเทอมเนี่ยเขาให้ลงได้ไม่เกินนะครับเทอมละ22หน่วยกิตแต่คุณจะแบบว่าความคุณก็จะอยู่ประมาณสัก19หน่วยกิตบ้างเผื่อไว้เลือกเสรีบ้างอะไรต่างๆบางภาคการศึกษาคุณอาจจะ21 22หน่วยกิตซึ่งมันก็เป็นไงครับมันก็จะแน่นซึ่งเราสามารถไปลงเลือกเสรีได้ไหมมันก็ไม่ได้ถ้ามันเกิน22หน่วยกิตถูกไหมครับแต่ถ้าบางเทอมหรือภาคการศึกษาไหนที่สมมติว่าพวกเรามี18หน่วยกิตเราบวกไปสมมติเลือกเสรีเราจะลงอีก3หน่วยกิต18 9 20 21ก็ยังได้ถูกไหมครับแต่ส่วนใหญ่แผนในเรื่องของแผนการศึกษาเนี่ยจะจัดไว้ให้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าอาจารย์การจะสื่ออะไรมันค่อนข้างที่จะแน่นเรื่องของแผนการศึกษาเป็นไปได้พวกเราเป็นไปได้อย่าพยายามตกถ้าตกคุณมีโอกาสเรียนมากกว่ากี่ปี4ปีแน่นอนนะครับหรืออาจจะต้องไปซัมเมอร์อะไรต่างพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้อย่าพยายามตกแต่อาจารย์ไม่ได้มาพยายามกดดันพวกเราว่าโอ้มันเครียดอะไรขนาดนั้นแต่นี่มันคือวิชาการเราก็ต้อง
มันก็ต้องเตรียมตัวนะครับต้องเตรียมตัวนิดนึงนะครับโอเคนะถ้าเป็นไปได้ก็อย่าพยายามตกนะครับก็สู้ๆนะครับเรามีนะครับโครงการต่างๆเดี๋ยวอาจารย์คัตติยายอมพูดในเรื่องของการเสริมนอกหลักสูตรให้กับพวกเรานะครับแล้วก็จุดเด่นของหลักสูตรนะครับเราเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานก็คือเป็น problem-based learningนะครับแล้วก็การเรียนผ่านกิจกรรมนะครับเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการนะครับเมื่อเข้าสู่ปี3ปี4เราจะเป็นส่วนสาขามากยิ่งขึ้นเราก็จะพาพวกเราไปเจอหน้างานจริงสถานการณ์จริงนะครับงานต่างๆพวกนี้ทำให้พวกเราได้เห็นว่าอนามัยสิ่งแวดล้อมจบไปแล้วทำอะไรอาชีวะอนามัยจบไปแล้วทำอะไรสร้างเสริมสุขภาพเชิงวัฒนธรรมจบไปแล้วทำอะไรอยู่ในองค์กรไหนได้บ้างมันจะทำให้พวกเราเปิดโลกทัศน์และมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะครับหลักสูตรต่างๆนะครับคราวนี้สิ่งที่พวกเราคงอยากทราบว่าแล้วเรียนมา4ปีแล้วเราจบไปแล้วเราอยากจะประกอบอาชีพอะไรนะครับเรามาดูอันแรกก่อนนะครับทาง OC เราเรียกว่าอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะครับแน่นอนอาชีพยอดนิยมที่เราจบไปแล้วเราจะก็ดูใน VTR ของพวกเราทุกคนที่แนะนำตัวมาว่าคุณจบไปแล้วคุณอยากไปเป็นประกอบอาชีพเป็นจอปออันนี้คือยอดนิยมแน่นอนอยู่แล้วตามกฎหมายกำหนดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพแต่บางคนยังพูดมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอันนั้นรปภ.นะคนละตัวกันอันนี้คือจป.แล้วย่อว่าจป.คือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพถ้าคำว่าเติมรักษานั้นคุณไปเป็นรปภ.นะอันนั้นคนละตัวนะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือยอดนิยมนะครับถามว่านอกจากที่นี้คุณไปทำเป็นนักวิชาการสาธารณสุขได้ไหมได้นะครับทางด้านอาชีวะและความปลอดภัยได้เป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยได้นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้นะครับแม้กระทั่งเรียนต่อนะครับเพราะว่าทุกหลักสูตรเลยไม่ใช่เฉพาะอาชีวะอนามัยอนามัยสิ่งแวดล้อมสร้างเสริมสุขภาพเชิงวัฒนธรรมพวกเราได้วุฒิอะไรนะครับเป็นวทบวิทยาศาสตร์บัณฑิตสามารถเรียนต่อได้กว้างมากคุณจะเรียนวิทยาศาสตร์ต่อก็ได้วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตถูกไหมครับเรียนที่เกี่ยวกับคณะแพทย์ได้ไหมได้นะครับที่เกี่ยวกับคณะวิศวะได้ไหมได้จะไปไหนก็ได้ทดสอบให้ได้แล้วกันนะครับและสอบให้ได้นะครับในระดับการศึกษาต่อในอนาคตเนี่ยมันค่อนข้างเปิดกว้างสำหรับหลักสูตรที่เป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับคราวนี้อนามัยสิ่งแวดล้อมคุณก็เป็นนักวิชาการทางด้านสาธารณสุขได้นะครับเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้นะครับนักวิชาการสุขาภิบาลได้นะครับอันนี้นะครับได้หมดส่วนสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมก็เป็นนักวิชาการสาธารณสุขเป็นนวัตกรด้านการสร้างเสริมสุขภาพได้นะครับหรือไปทำงานเป็นผู้ประกอบการก็ได้โดยเฉพาะหลักสูตรใหม่ตรงนี้นะครับเนาะก็สอนเน้นในเรื่องของเป็นอะไรนะครับเป็นผู้ประกอบการนะครับเนาะพยายามให้พวกเรานะครับเป็นผู้ประกอบการให้ได้นะครับหลักสูตรนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์พวกเราได้ดีเลยนะครับสำหรับสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมแล้วมันก็เป็นเทรนด์นะครับเป็นแนวโน้มนะครับซึ่งตอนนี้ในเรื่องของสุขภาพมันก็มานะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมก็สามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับอันนี้คืออาชีพที่สามารถไปประกอบได้ไปประกอบอาชีพได้หลังที่เราสำเร็จการศึกษาไปแล้ว4ปีนะครับโอเคอันนี้ในเรื่องของนะครับอุปกรณ์ในเรื่องของการเรียนการสอนเรามีอะไรบ้างนะครับตึกนี้นะครับเราก็จะมีคณะเราจะเรียกว่าหน่วยทั้งหมดเนี่ยครับที่อยู่บริเวณตรงนี้เราเรียกว่าศูนย์สุขศาสตร์เราจะมีคณะเราอยู่ด้วยคณะอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นพยาบาลทันตแพทย์นะครับคณะแพทย์คณะเภสัชอะไรต่างๆนี้เราใช้ทรัพยากรนะครับร่วมกันทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของห้องเรียนของเราส่วนใหญ่เราจะอยู่ที่ตึกข้างๆปิยชาตินะครับน้องปิยชาติส่วนห้องปฏิบัติการของเราจะอยู่ที่ชั้น5อยู่ที่ชั้น5นะครับเนาะเป็นของคณะสาธารณสุขศาสตร์เลยนะครับอยู่ที่ชั้น5เนาะก็จะมีห้องปฏิบัติการทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับทางด้านอาชีวะและความปลอดภัยนั่นเองก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับอย่างเช่นเครื่องเก็บตัวอย่างนะครับวัดแสงวัดเสียงวัดความร้อนอะไรต่างๆพวกนี้ครับซึ่งเป็นอาชีพที่พวกเราจะต้องทำให้ได้นะครับหลังจากที่จบการศึกษาไปแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ชั้น5นะครับโดยมีพี่อดุลเป็นหัวหน้าทีมนะครับในการดูแลอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้นะครับมีห้อง Engineering and Human Factor นะครับก็คือมีห้องแลบทางด้านวิศวกรรมแล้วก็ปัจจัยมนุษย์
เพราะว่าอาชีวะต้องการความปลอดภัยจะต้องเรียนพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเพราะว่าเวลาคุณไปทำงานจริงแล้วคุณอยู่ในภาคอุตสาหกรรมคุณจะต้องรู้ในบริบทของทางด้านวิศวกรรมคุณต้องทำงานโคกับทางด้านวิศวกรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้ต่างๆพวกนี้แล้วก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับมีแลบฟิสิกส์นะครับมีเครื่องมือทางด้านแอดวานซ์แลบราทอรีนะครับเครื่องวิเคราะห์นะครับนะโลหะหนักวิเคราะห์พวกสารเคมีต่างๆนะครับเรามีแลบไมโครหรือแลบจุลชีววิทยานะครับทั้งแลบ1แล้วก็แลบ2นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับเป็นภาพบรรยากาศซึ่งถ้าอยากเจอก็ต้องผ่านปี1ปี2มาให้ได้นะครับก็จะเป็นนะครับห้องปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับที่อยู่ที่ชั้น5ปิยชาติเนาะแล้วนะครับอย่างที่แล้วก็จะมีอีกวิชาหนึ่งเนาะที่เขาทำสไลด์ไม่ให้จังนะแต่ไม่ได้ทำเองนะไม่ได้โฆษณาวิชาตัวเองนะนะครับก็จะมีเกี่ยวกับทางด้านคืออาชีวะทำไมต้องความปลอดภัยคุณจะต้องมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการป้องกันและระงับขีดภัยนะครับถามว่าเป็นพนักงานดับเพลิงหรือเปล่าไม่แต่คุณเวลาคุณไปทำงานจริงแล้วอันนี้เป็นศาสตร์หนึ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้นะครับคุณจะต้องไปป้องกันให้ไม่เกิดขีดภัยหรือถ้าเกิดแล้วคุณสามารถที่จะช่วยเหลือหรือระงับเหตุได้นะครับหรือไปสอนคนอื่นได้เพราะฉะนั้นในภาคทฤษฎีเราก็จะสอนนะครับเนาะแล้ววิชาพวกฟิสิกส์อะไรต่างพวกนี้สำคัญที่มันจะส่งต่อมาให้ในรายวิชานี้ได้ด้วยนะครับนอกจากภาคทฤษฎีแล้วจะพาพวกเราไปภาคสนามนะครับ2วันเต็มๆนะครับบรรยากาศก็ดีหิมะตกสบายเย็นนะครับที่ศูนย์ฝึกนะครับหิมะตกซึ่งอาจารย์ก็จะนั่งชมแบบสบายใจอยู่ข้างนอกพวกเราฝึกไปนะครับเพราะแต่ผ่านมาแล้วหลายรอบนะครับพวกเราก็บรรยากาศบ้านเราเนาะเป็นไงครับอุณหภูมิเป็นไงเราส่วนใหญ่เราจะไปฝึกช่วงที่ร้อนที่สุดของปีถามไปว่าจะเป็นช่วงนั้นเพราะว่าตารางเป็นแบบนั้นเองก็จะเป็นช่วงที่เดือนเมษานะครับแต่ปีนี้ยังไม่ได้ฝึกเลยต้องมาฝึกเดือนสิงหาเพราะว่ามันติดสถานการณ์โควิดนะครับแล้วเราก็ต้องใส่ชุดนะครับพร้อมแบบนี้นะครับไปประจนเพลิงนะครับเป็นเพลิงใหญ่มากนะครับคุณต้องจัดการคุณต้องระงับเหตุให้ได้นะครับอันนี้คือศูนย์ฝึกนะครับแล้วเราก็ยังมีแลบเกี่ยวกับสปริงเกอร์ก็คือระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงถ้าเห็นว่ามันเกี่ยวข้องอาชีวะทำไมอย่างเช่นในห้องนี้เห็นไหมครับสมมติไฟไหม้เกิดขึ้นตัวนี้จะปล่อยน้ำออกมาดับเพลิงเลยปึ๊บทันทีแบบนี้เป็นต้นคุณก็ต้องเข้าใจคุณก็ต้องเข้าใจเฮ้ยมันดับได้ยังไงมีหลักการคำนวณอย่างไรแบบนี้เป็นต้นมันมีกลไกอย่างไรนะครับอันนี้นะครับเราก็จะมีแลบในการทดสอบนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกเพราะเรามีเสื้อกันฝนให้นะครับนะทดสอบแบบนี้นะครับสีสันสดใสนะครับแล้วก็สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ความจริงก่อนเริ่มงานในวันนี้เราต้องบอกเลยนะว่านะอาจารย์รณ์บอกหรือเปล่าเนี่ยไม่บอกเห็นไหมครับเนี่ยผิดทางด้านกฎเรื่องความปลอดภัยแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าตรงนี้เป็นอาคารแบบว่าชุมนุมคนเนาะเพราะฉะนั้นเรามานั่งรวมกันอยู่ถ้าเกิดอาคีภัยเกิดขึ้นหรือเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนเราจะไปทางไหนเราก็ต้องบอกนะครับและสัญญาณแจ้งเตือนนะครับมันก็จะดังขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเข้าใจนะครับเราก็จะมีหลักตรงนี้ในการเซตขึ้นนะครับให้พวกเรานะครับเสียงก็จะดังนะครับเราก็ต้องเซตให้ได้เราก็ต้องจัดการมันให้ได้อันนี้คือทางด้านอาชีวะทำไมด้านความปลอดภัยนะครับเหมือนเราเรียนอะไรก็ไม่รู้เนาะใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราต้องเรียนแบบนี้นะครับแล้วมีแหล่งเคมีส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับอนามัยสิ่งแวดล้อมก็ส่วนใหญ่ก็ชอบทำงานที่แบบว่าไม่ค่อยชอบอะไรนะไม่ชอบคุยกับคนอื่นเนาะชอบคุยกับอะไรครับอุปกรณ์นะครับนะวันอยู่กับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับนะครับอยู่ไปคุยกับอุปกรณ์ไปนะครับวันอันนี้ต้องเป็นคนที่แบบว่ามีสมาธิตั้งมั่นนะครับเอาใจจดจ่อนะครับชอบทำแหลกใครชอบอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เลือกมา40คนชอบทำแหลกไหมชอบแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วนะครับไม่ชอบแสดงว่าคุณก็มาถูกทางเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้คุณชอบเองนะครับเนาะมันจะทำให้ชอบเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีแหลกในห้องเรียนอย่างเดียวไงไม่ใช่ที่คิดถึงอนามัยสิ่งแวดล้อมว่าจะต้องทำแหลกอย่างเดียวไม่ใช่เดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเกินเวลาหรอขอ5 นาที 5 นาทีครับนะครับอาจารย์เขาจะพาไปนะครับไปที่เป็นแหลกขยะแหลกน้ำเขาก็จะพาไปดูสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จะชื่นใจนะครับเนาะอันนี้คืออนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นหลักฟิสิกส์นะครับแล้วหลักฟิสิกส์ซึ่งของเราก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะครับอนามัยสิ่งแวดล้อมที่หลักทางด้านกายภาพทั่วทีนะครับก็จะเป็นอนามัยสิ่งแวดล้อมที่จะเข้าไปนะครับในการดำเนินการตรงนี้นะครับ
แล้วเราก็มีเครื่องมือในการวิเคราะห์พวกโลหะหนักเป็นวิเคราะห์พวกสารเคมีต่างๆนะครับอย่างเช่นแคดเมียมโครเมียมเราวิเคราะห์ได้หมดเพราะฉะนั้นเนื้อสารจบไปแล้วนะครับนะโลหะหนักต่างๆเนี่ยเราไปเก็บตัวอย่างมาคณะอาชีวะอนามัยก็ดีอนามัยสิ่งแวดล้อมก็ดีไปเก็บตัวอย่างมาแล้วเราก็สามารถมาวิเคราะห์นะครับว่าค่าความเข้มข้นมันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอาจารย์มือดีนะครับในการที่จะปรุงแบบตรงนี้แล้วก็สามารถสอนให้กับพวกเราใช้ได้นะครับแล้วก็มีแลบทางด้านไมโครนะครับจุลชีวะนะครับมีอาจารย์นะครับทางด้านจุลชีวะนั่งอยู่นะครับซึ่งนะครับเชื้อต่างๆถามเขาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราแบคทีเรียอะไรต่างๆตรงนี้นะครับวันๆก็นั่งคุยกับเชื้อนะครับเชื้อโรคไปนะครับนับปากนะครับโอเคนะครับแล้วมีแลบจุลนะครับเนาะทั้ง1และ2นะครับกิจกรรมนอกห้องเรียนนะครับเราก็จะมีนะครับมันทำไมไม่เป็นไรกิจกรรมนอกห้องเรียนก็คือกิจกรรมนอกห้องเรียนที่พาพวกเราไปนะครับเนาะไปดูนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นรายวิชาอะไรต่างๆที่จะพูดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวะอนามัยนะครับสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมก็จะต้องพาไปดูเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นอาจารย์ลวนพาไปที่ไหนบ้างนะสร้างเสริมสุขภาพสสสรู้จักสสสไหมครับรู้จักไหมรู้จักเริ่มเล่าเริ่มหลีเนาะส่วนใหญ่ทุกคนจะเริ่มจะรู้แบบนี้นะครับเนาะอันนี้คือสสสนะครับแล้วก็มีที่ไหนครับกระทิงแดงเริ่มกระทิงแดงด้วยอันนี้นะบอกเริ่มกระทิงแดงด้วยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรใช่ไหมนะครับถ้าเริ่มได้ก็ดีนะครับอันนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรมนะครับส่วนในรายละเอียดต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราคงนะครับไว้อันนี้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับนอกนะครับห้องเรียนนะครับอย่างที่บอกไปตรงนี้ก็จะพาไปสุขภาพไทยนะครับเราจะพาไปเข้านะครับคอนไฟล์จะเป็นพื้นที่อัปอากาศด้วยนะครับนะที่อัปอากาศอันนี้แน่นอนว่าเป็นหลักสูตรอาชีวะทำไมและความปลอดภัยอย่างเช่นไปช่วยอย่างเช่นมีเด็กติดถ้ำหรือเปล่าแล้วเราจะพาไปเข้าในลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็นี่ครับถังออกซิเจนนะครับเรื่องถังอากาศเนาะ SCBA นะครับคุณก็จะต้องใช้ให้เป็นทำให้เป็นในต่างประเทศจะช่วยเหลืออย่างไรนะครับอันนี้ก็จะพาไปฝึกนะครับจนกว่าคุณจะเป็นสามารถไปประกอบอาชีพได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับขยะแน่นอนนะครับพาไปดูระบบนิเวศอะไรต่างๆพวกนี้พาไปศึกษาดูงานตลาดสดตลาดนัดอันนี้คืองานอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมแน่นอนนะครับเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บอนามัยสิ่งแวดล้อมเพราะมันคือขยะใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้ว่าขยะมันมีผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยแล้วจะจัดการขยะอย่างไรนะครับอันนี้คือการเก็บตัวอย่างนะครับเห็นไหมการเก็บตัวอย่างการเก็บแบคทีเรียการเก็บเชื้อราโดยรวมในอากาศต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่ของเรานะครับแล้วเราก็เอาจะมานับเชื้อแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับจะดูว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรนะครับสำหรับนะครับสกิลอื่นๆนะครับในระดับปริญญาตรีของเรานะครับเราค่อนข้างจุดเด่นก็คือในเรื่องของเรามีวิชาสเปเชียลโปรเจกต์โครงงานพิเศษไม่ว่าจะเป็นทางสร้างเสริมสุขภาพเชิงวัตกรรมหรืออนามัยสิ่งแวดล้อมเรามีวิชานะครับเขาเรียกว่าเป็นโครงงานพิเศษสำหรับให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้คิดเองได้คิดในสิ่งที่คุณอยากจะทำนะครับน้องอยากจะทำเนาะว่าให้มันเกิดนวัตกรรมก็ดีให้มันเกิดอะไรที่มันแปลกใหม่สำหรับตอบโจทย์สังคมก็ดีนะครับแล้วเราสามารถไปนำเสนอนะครับในระดับชาติในระดับนานาชาติได้ซึ่งเราก็จะมีแหล่งทุนให้นะครับเราก็จะมีงบประมาณให้ถ้าหาไม่ได้นะครับงบประมาณก็หาได้จากอาจารย์นั่นเองนะครับนะสร้างเสริมสุขภาพเชิงวัฒนกรรมก็อาจารย์ลนภูมินะซัพพอร์ตไปนะครับอันนั้นเขาก็จะเป็นแหล่งทุนใหญ่ของสสสนะครับเขาก็สามารถซัพพอร์ตสนับสนุนให้ได้นะครับโอเคนะครับฟิลเทนนิ่งนะครับแน่นอนก่อนที่คุณจะจบไปนี่จะพูดถึงไปตอนปี4นะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีการฝึกปฏิบัติงานฝึกภาคสนามนั่นเองนะครับส่วนใหญ่คณะเราจะมีการบูรณาการการฝึกภาคสนามเอาสร้างเสริมสุขภาพเอาอนามัยสิ่งแวดล้อมเอาอาชีวะและความปลอดภัยไปฝึกรวมกันและคุณก็จะต้องถ่ายทอดประสบการณ์สิ่งที่คุณมีอยู่ให้กับเพื่อนอีก2คนใน3อื่นให้ได้นะครับแล้วก็คิดโปรเจกต์ออกมานะครับเนาะแล้วก็นำเสนอต่อในที่ประชุมคณาจารย์นะครับว่าประมาณนั้นในที่คณะกรรมการฝึกภาคสนามซึ่งเป็นโปรเจกต์ก่อนที่คุณจะสำเร็จการศึกษาออกไปถือว่าเป็นวิชาตัวท้ายๆสุดท้ายแล้วนะครับที่คุณจะสำเร็จเป็นบัณฑิตออกไปแล้วอาจารย์ก็มีความเชื่อม
ต้องมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยคุณสามารถเข้าใจในวิชาชีพของคุณได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานนะครับเราก็อยากจะโชว์ให้เห็นว่าเป็นผลงานต่างๆที่นะครับที่บัณฑิตของเราหรือนักศึกษาของเรานะครับที่ได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นนะครับการนำเสนอนะครับผลงานความจริงเรามีเขาเรียกอะไรว่างานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์เขาก็จะมีเวทีที่ประชุมเขาเรียกอะไรนำเสนอผลงานทางวิชาการนะครับก็จะมีทั้งหมด16สถาบันนะครับเราก็ส่งนักศึกษาเราเข้าแข่งขันนะครับเราไม่อยากจะคุยเราก็ไม่อยากจะบอกเลยว่าทั้งหมดที่เราเป็นรางวัลชนะเลิศ5รางวัลเราก็ได้ครับรางวัลเลยได้ทั้งหมด5รางวัลเลยเราได้ชนะเลิศทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนาะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะคุยนะแต่จริงเราบอกว่าไม่อยากจะคุยมากๆแต่เราได้5รางวัลนะแต่แสดงว่าเราเก่งมากๆเราไม่อยากจะฝากความหวังกับเป็นไงครับคนที่นั่งอยู่นะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษามาตรฐานแต่ไม่อยากให้เครียดนะครับแต่วิชาการเราจะพูดเหมือนให้เครียดแต่เดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมนอกหลักสูตรอาจารย์คติยาจะมาร้องเพลงเต้นรำให้ดูนะครับวันนั้นก็จะไม่เครียดนะครับแต่นี้เราว่ากันเรื่องวิชาการนะครับเราก็ต้องเครียดกันนิดนึงนะครับแล้วเราก็นะครับมันจะมีงานประชุมเขาเรียกว่างานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติในระดับชาติซึ่งเป็นงานในด้านอาชีวะทำไมและความปลอดภัยนะครับเขาก็จะมีการประกวด Safety Ambassador นะครับเนาะเป็นเหมือนเป็นทูตทางด้านอาชีวะทำไมและความปลอดภัยนะครับซึ่งก็จะเป็นการแข่งทางด้านอาชีวะทำไมและความปลอดภัยทั่วประเทศเราก็อยากจะคุยเช่นเดียวกันว่าเราได้รางวัลชนะเลิศทั้งระดับ1ระดับ2ทั้งประเภทชายและประเภทหญิงเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็ได้ปีเดียวเราก็ไม่ได้อีกเลยเพราะว่าปีต่อไปเขาไม่ได้จัดไงถูกไหมครับอันนี้เพราะฉะนั้นเราได้ร้อยที่ไม่ได้จัดเพราะว่ามันมีสถานการณ์เนาะมันมีสถานการณ์โควิดถ้าจัดเราก็เป็นไงครับเราก็น่าจะได้อีกนะครับอันนี้ไม่ได้กดดันนะแล้วก็ได้รางวัลอีกต่างๆมากมายนะครับโอเคนะครับแอคทิวิตี้เดี๋ยวให้อาจารย์คณิตยาพูดละกันนะครับเพราะว่ามันกินเวลาไปแล้วเพราะฉะนั้นจบท้ายครับก็ขอต้อนรับนะครับนักศึกษานะครับทุกท่านนะครับอาจารย์ใช้เวลาพอดีเวลานะนะครับไม่ได้กินเวลาใครนะครับนักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับทางด้านวิชาการอาชีวะทำไมนะครับบอกใครเด็กกินหน่วยกินครับอาชีวะทำไมกินหน่วยกิน147อันทำไมสิ่งแวดล้อม149ดังๆถึงจะ149ก็ต้องดังนะครับสร้างเสริมสุขภาพเชิงวัฒนกรรม145จำคำพูดอาจารย์ไว้คุณต้องตั้งใจมากๆกว่าปี1ปี2พยายามอย่าติดอะไรทั้งสิ้นถ้าติดแล้วมันจะมีผลกระทบต่อในเรื่องของการเรียนการสอนมันจะทำให้เราเป็นไงครับจัดตารางคือเวลาในการลงเนี่ยค่อนข้างยากมากก็จะช่วยเหลือกันนะครับเพื่อนก็ช่วยเหลือกันมีปัญหาอะไรก็ถามอาจารย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้ติดนะครับแต่ถ้ามันติดจริงก็ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์คณิตยาจะพูดว่าเราจะต้องหารูปทางอย่างไรดีให้พวกเราจบตามกำหนดให้ได้อันนี้คือความคาดหวังของทางด้านวิชาการนะครับและของคณะด้วยนะครับก็ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์อรุณนะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าที่อาจารย์อรุณฝากไว้นะครับตั้งใจนะครับถ้าเอฟเมื่อไหร่หรือดรอปเมื่อไหร่จะรับผลกระทบต่อตารางการเรียนนะครับซึ่งเราคุ้นชินกับการเรียนอาจารย์ที่ครูที่โรงเรียนมัธยมใช่ไหมที่บทหนึ่งเราอาจจะเรียน4ถึง5อาทิตย์นะแต่ว่า1บทที่เราเรียนมัธยมมันจะอยู่ภายใน3ชั่วโมงที่นี่เท่านั้นนะครับฟิสิกส์มันจะไปเลยแสงแค่ช่วงนี้เสียงจะต่อไปเลยมันจะไม่มีเวลาที่จะให้เราได้มาดันล้าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ดูตารางได้นะครับของช่วงนี้แล้วก็ฝึกทบทวนนะครับเรียนจะได้ไปคล่องเนาะเพราะวิชาที่เป็นอุปสรรคมากๆพวกเราแคลคูลัสใช่ไหมครับเราดิฟกันไม่เป็นเนาะดิฟมอเตอร์ไซค์ได้อย่างเดียวแต่ว่าแม่งมาลงสมการทายทุกคนเนาะดิฟไม่ได้เนาะฟิสิกส์ก็จะงงไปหมดไม่รู้ว่าสมการอะไรยังไงนะครับก็จะเป็นปัญหาของพวกเราแต่ก็ใช่ว่าคณะเราจะตกอยู่คณะเดียวนะหลายคณะก็ตกเหมือนกันแต่คณะเราก็ตกไม่น้อยเนาะแล้วก็แต่ก็มีรุ่นพี่เราเนี่ยที่ไปตกวิชาง่ายๆก็มีเนาะวิชาปรัชญาอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่น่าตกก็มีมาแล้วนะครับวิชาแล็บได้เอฟก็มีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับอยากให้ความท้าทายก็มาอยู่ที่เรานะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียนเนาะแต่เรียนอย่างเดียวเนี่ยต้นทุนเราจะมีน้อยกว่าคนอื่นถ้าเราเรียนอย่างเดียวเราเก่งดี
เราเกียรตินิยมก็คือเราก็จะได้เท่าที่มหาวิทยาลัยเติมให้นะครับแต่ถ้าใครอยากมีต้นทุนมากกว่าคนอื่นนะครับก็ต้องมีเรื่องการทำกิจกรรมการเรียนรู้การเกรดใช่ไหมมีอยู่อันหนึ่งที่เราจะต้องมีสุทธิยะเราต้องสื่อสารอย่างมีผลกระเทือนกับโลกใบนี้ได้สื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะฮะแล้วปฏิสัมพันธ์คือคุยกับมนุษย์รู้เรื่องนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วมันจะอยู่ที่ไหนมันก็จะอยู่ที่กิจกรรมนักศึกษาที่มหาลัยก็บังคับตามกิจกรรมเนาะแล้วก็เปิดเสรีบางกิจกรรมคณะเองก็มีให้นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมแล้วที่เหลือนักศึกษาก็ไปเองกันเองได้ครับซึ่งช่วงนี้อาจารย์ทัตติยาก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็เรียนเชิญอาจารย์ทัตติยาเลยนะใครที่หลับต้องตื่นได้แล้วนะเดี๋ยวจะดูเรื่องสำคัญพวกนี้ไปนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับเลยครับสวัสดีค่ะเราฟังเรื่องเครียดๆวิชาการไปแล้วนะคะกิจการนักศึกษาเนาะอาจารย์แต่งชุดมาวันนี้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญถึงดูจะเหมือนโรงเรียนผู้สูงอายุก็ตามอันนี้เล่นตัวเองก่อนนะคะอาจารย์เนี่ยอย่างที่อาจารย์รู้บอกว่าไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษามาก็ไม่ใช่น้อยแล้วเป็นคุณแม่ลูกๆได้แล้วนะคะอันนี้แต่หัวใจยังไม่ถึงขนาดนั้นนะหัวใจยังเด็กอยู่ดังนั้นอาจารย์แต่งชุดนักศึกษามาเนี่ยเป็นนักศึกษาชายหญิงนะคะอาจารย์อรุณเป็นนักศึกษาชายแล้วก็อาจารย์ฟ้าจุฬาอาจารย์รณภูมิเป็นชุดปฏิบัติการซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมีรูปให้ดูนักศึกษาปีนักศึกษาจะได้รับช็อตตอนจะได้ใส่ตอนปีสามนะคะเข้าสาขาวิชาชีพซึ่งการแต่งกายเนี่ยก็อยากให้ถูกระเบียบนะคะนักศึกษาจำวันนี้ที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยแต่งมาเนี่ยน่ารักมากนะคะนี่คือชุดที่เราอยากให้เป็นอะไรเป็นชุดที่สุภาพนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้บังคับเนาะแล้วเดี๋ยวจะมีการโชว์เรื่องของการแต่งไพรเวทรอบๆต่างๆนะคะแล้วก็ของอย่างของอาจารย์โรณภูมิเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจแบบแต่งผิดระเบียบนะคือการปล่อยกระดุมเนี่ยมันจะเหมือนแบบเด็กไงนะเด็กช่างใช่ไหมถือไม้ทีอันนี้ก็ไปตีถกชาวบ้านได้แล้วอาจารย์โรณแกติดกระดุมไม่ได้มันแน่นอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจคือแต่งที่ถูกต้องก็คือเนี่ยค่ะที่ตามรูปเลยอะเรื่องของวิชาการช่วยให้นักศึกษามีความรู้จบไปประกอบวิชาชีพเนาะแต่กิจการนักศึกษาทำให้นักศึกษาทำงานเป็นมีทักษะโดยเฉพาะสังคมในปัจจุบันนี้ที่เราเจอกับปัญหามันซับซ้อนต่างๆมากมายสถานประกอบการผู้นายจ้างต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการคนมีความรู้เพียงอย่างเดียวเขาต้องการมีคนมีทักษะนะคะรอบด้านคนไหนตอนมัธยมไม่เคยเข้ากิจกรรมเลยเกลียดมากนะคะคิดว่ากิจกรรมเป็นการทำให้เสียเวลาเปลี่ยน mindset ใหม่นะคะกิจการนักศึกษาคณะสารสนเทศเนี่ยอาจารย์กล้าพูดได้เลยว่าเราช่วยพัฒนานักศึกษาให้แข็งแกร่งเป็นผู้นำทางด้านวิชาการเป็นผู้นำเป็นผู้ชี้นำสังคมได้เลยนะคะถ้าจะว่าเป็นอันดับหนึ่งของมหาลัยก็ได้ไม่มีใครให้อันดับอาจารย์ให้เองนะเนี่ยแต่ก็อยากให้พวกเราเข้ามาใช้ชีวิตในมหาลัยแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมของคณะของมหาลัยที่เราจะจัดขึ้นซึ่งปีนี้เราอาจจะเห็นรูปแบบที่มันแตกต่างไปนะคะการรวมกลุ่มมันอาจจะยากขึ้นแต่ว่าเราจะไม่ห่างเหินกันนะคะคณะเราเนี่ยเป็นหนึ่งคณะที่ขึ้นชื่อว่าพวกเราเนี่ยเข้าถึงอาจารย์ได้ง่ายนะพวกเรามีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักอกหักรักพุทธนะคะไม่มีตังค์ใช้อะไรต่างๆนานาพวกเราพร้อมสนับสนุนนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรใดๆอย่าเก็บไว้คนเดียวเลยเข้าหาอาจารย์พี่โลตัสเนี่ยจำไว้เลยพี่โลตัสกับพี่โบ๊ทไปไหนไม่รู้จะอยู่เป็นนักศึกษาตลอดไปนะคะแล้วก็พี่โลตัสเนี่ยจะช่วยดูแลนักศึกษาทุกๆเรื่องนะคะการใช้ชีวิตนะคะสามารถปรึกษาได้มีปัญหาอะไรใดๆอย่าเก็บไว้คนเดียวนี่คือการฝากไว้อย่างนึงเลยนะคะเพราะว่าเราก้าวเข้าสู่ร่วมมหาลัยเนาะการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่สังคมใหม่นะคะม
ที่ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะคะนอกจากการที่ปรึกษาที่เราอยู่ในเล่มคู่มือเนาะเราจะมีแล้วใช่ไหมหลายเชื่อจากที่ปรึกษาถ้าหากว่าไม่กล้าที่จะเดินเข้าหาท่านหรือท่านอาจจะไม่ว่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะติดต่อผ่านที่โลตัสมามาหาอาจารย์ก็ยังได้นะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์คติยาเนาะจำได้นะหรือว่าคนอื่นก็จะเรียกว่าครูเคสนะก็อันนี้คือชื่อในวงการชื่อในจริงๆไม่บอกอันนี้อาจารย์จะพูดเร็วๆนะคะเรื่องของกิจกรรมของการพัฒนานักศึกษานักศึกษาเปิดดูในคู่มือหน้าที่76จะว่าด้วยระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเรื่องของวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบอันนี้ขอให้ทุกคนจำอย่างขึ้นใจนะคะแล้วก็ยึดถือปฏิบัติอย่าได้กระทำผิดนะคะโดยเด็ดขาดเพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอาจริงอันนี้เราไม่ได้ขู่เลยแล้วมันมีเคสที่เกิดขึ้นแล้วอาจารย์ก็ไม่อยากให้มันเกิดนะคะแล้วอาจารย์ช่วยอะไรไม่ได้เลยนั่นคือการทุจริตการสอบนะคะขอหน้ากากให้เห็นริ้วรอยดิ ขออยู่ภายใต้หน้ากากให้เห็นตรงราววิ่งๆ เห็นจะติดกาวพอแล้วโอเคอันนี้นะคะวินัยในการสอบการทุจริตไม่ว่าจะเป็นการสอบที่จะทุจริตนะคะแต่ถ้าหากว่ามีหลักฐานพยานที่เขาจับได้ขึ้นมานะคะส่งเรื่องถึงมหาลัยตั้งคณะกรรมการสอบสวนโทษวินัยนะคะเขาจะไม่มาฟังอะไรคุณทั้งนั้นพักการศึกษานะคะหนึ่งปีการศึกษาคือ3ภาคนะคะพร้อมกับติด F ในรายวิชานั้นๆนั่นคือนักศึกษาจะเสียเวลาในการเรียนเนาะการแทนที่จะจบไปใช้อนาคตกับเพื่อนๆนะคะต้องมาเสียเวลาลงเรียนลงซ้ำชั้นแล้วก็อันนี้คือโทษนะคะจริงๆอาจารย์ท่านบอกว่าสถาเบาไอ้ตำหนิตีเตียนอะไรมันมาด้วยกันกับแพ็กเกจนั้นอยู่แล้วอันนี้คือโทษที่นักศึกษาต้องได้รับแล้วก็หลักสูตรก็คือไล่ออกนะคะแล้วก็มีเคสเราด้วยดังนั้นความซื่อสัตย์นะคะการอยากดูของทุกคนมีเนาะถึงแม้ว่าอาจารย์หลายท่านจะไม่ได้สตริกพวกกับพวกเรามากแต่อย่าทำเลยนะคะคิดว่าทำอะไรได้เท่านั้นนะถ้าอยากได้ดีก็ขยันอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาจารย์จะเห็นใจอาจารย์อะไรช่วยอะไรพวกเราไม่ได้นะคะอันนี้ขอให้จำไว้เลยนะคะแล้วก็ระเบียบข้อบังคับของมหาลัยมันมีไม่ได้คณะสอบสวนเองส่งไปมหาลัยเลยนะคะต่อไปเขาก็ไปไชี้พิธาอันนี้เรื่องของอะไรคะดีทุจริตเนี่ยมันมีนะหลักฐานที่เขาจับได้แล้วบางคนเนี่ยพบนะสมัยมัธยมอาจจะมีแหละนะคะแต่ว่าโทษมันไม่ได้ไร้แรงของมหาลัยไม่ได้นะแล้วของมหาลัยธรรมศาสตร์เราขึ้นชื่อด้วยเรื่องของความยุติธรรมด้วยนะคะไปไกลๆเรื่องของมารยาทต่างๆพวกเราเนี่ยอาจารย์ต้องการปลูกฝังให้พวกเราเป็นนักสารสนเทศสังคมคือความคาดหวังของคนนะคะจะมองมาที่เราเยอะมากการแต่งกายการพูดคุยการใช้คำพูดนะคะการเมื่อเช้าอาจารย์พูดไปแล้วการไหว้ทำให้เราสูงขึ้นนั้นใครตัวเตี้ยก็ไหว้เยอะๆนะจะได้สูงขึ้นใช่อาจารย์พูดเลยอันนี้คือความเรื่องของการไหว้การเคารพนุ่มนอบเนี่ยมันใช้ได้ตลอดกาลนะคะถึงแม้ว่าเจนมันจะเปลี่ยนอะไรจะเปลี่ยนก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ยังใช้ได้เสมอนะจบไปทำงานนะคนก็จะเมตตานะคะเรื่องของการพูดคุยนะการใช้บางทีเราสมัยเนี้ยเรามีคำพูดอะไรที่เขาเรียกอะไรเป็นคำวัยรุ่นเยอะๆเนาะแต่ว่ายังคงไว้ซึ่งวาจาที่สุภาพเพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อเราเข้ามาในคณะสาธารณสุขศาสตร์นะเราออกไปคนก็ยังจำภาพเขาไม่ได้ว่าจำชื่อหรือชื่อฟอนหรือชื่อเก๋หรือชื่อโกหรือชื่อนุ่นนะนี่คือเด็กคณะสาธารณสุขศาสตร์ธรรมศาสตร์เขาจะจำอย่างนี้นะคะงั้นพวกเราอยากให้คนเขาติดภาพลักษณ์ของเรา
ราในทางที่ดีนั้นต้องช่วยกันนะคะพูดจาสุภาพน้องๆ นะคะรู้จักกาลเทศะนะคะเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยที่อาจารย์จะค่อยๆพูดกันในทักษะชีวิตและการเรื่องอื่นๆเนาะแล้วก็อาจารย์อยากเน้นเรื่องของที่พวกเราจะเจอก็เรื่องของการแต่งกายซึ่งอาจารย์ก็ไม่อยากจะแบบเรียกอะไรสิริภาพสุขลังนิ้วใช่ป่ะแต่อย่าลืมว่าเราอยู่ในสายสุขศาสตร์เนาะทางด้านวิชาชีพด้านสาธารณสุขมันคนจะไม่ค่อยเชื่อฟังถ้าเราไปเกิดไปใส่อะไรที่มันขาดวิ่นแต่งตัวแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยก็ไปพูดอะไรคนเขาไม่ฟังเรายิ่งไปเป็นจอดออกใช่ไหมต้องไปคุมคนงานเยอะมากมายนะคะเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพต้องไปสอนคนการแต่งกายเท่านั้นนะคะแล้วคำพูดของเราที่จะทำให้คนเชื่อถึงน้องบุคลิกภาพนะคะการเขียนหนังสือการเขียนจดหมายการเขียนไลน์การเขียนอีเมลถึงครูอาจารย์ต่างฝ่ายเลยเพราะว่าตอนนี้การสื่อสารเราใช้ทางไลน์กันเป็นหลักใช่ไหมคะบางคนคือโอเคแหละมันอินฟอร์มอลคือมันไม่เป็นทางการผ่านทางไลน์นะคะสามารถจะพูดคุยสื่อสารกันในภาวะที่ไม่สนิทชิดก็สนิทชิดเชื้อสิแต่ถ้าเป็นทางการจะแนะนำให้เขียนอีเมลนะคะเขียนอีเมลมีขึ้นต้นเรียนอาจารย์นี้แนะนำตัวเองก่อนนี้นะคะด้วยหนูมีดิฉันชื่ออะไรเงี้ยค่ะมีปัญหาด้วยนี้จึงเรียนมาปรึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ลงชื่อด้วยความเคารพนะคะลงชื่อพวกเราเคยเขียนจดหมายถึงคุณครูมาเป็นแบบกระดาษยุคเราเป็นผ่านอีเมลหรือว่าผ่านไลน์กันหรือยังไงตอนสมัยคุณยังเป็นเขียนจดหมายผ่านกระดาษอยู่ไม่ผ่านจะมองต้องเป็นแบบนั้นนะที่เขียนแบบเป็นทางการแล้วก็เพราะว่าตัวหนังสือมันเขาเรียกอะไรมันจะแทนตัวเราบางคนถูกตัดสินเพียงแค่ประโยคเดียวเพราะเขาไม่รู้จักเราใช่ไหมคะบางทีเราไปสมัครงานเนี่ยบางคนพลาดโอกาสการได้รับงานได้รับโอกาสในสิ่งดีๆเพราะเพียงอีเมลฉบับเดียวคนเขาตัดสินเราไปแล้วว่าเราเป็นคนแบบไหนนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์ให้ยึดไม่เลยจะเขียนจดหมายเขียนนั่งเขียนอีเมลถึงอาจารย์ติดต่ออาจารย์นะคะด้วยความเคารพนอบน้อมเนาะมีกาลเทศะนะคะไม่ใช่เขียนไปแบบอาจารย์คะอยู่ไหมคะหนูขอเจอหน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็นะหรืออาจารย์บางท่านก็จะอาจจะได้แต่ว่าอาจารย์ก็จะแนะนำว่าอันเนี้ยปลอดภัยที่สุดนะคะให้ยึดปฏิบัติไว้เนาะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปพูดในเรื่องของการเราจะมีให้ทักษะชีวิตเดี๋ยวมันจะมีซีรีส์อ่ะเนาะที่ให้พวกเรามาเจอกันมาทำกิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่นะคะการใช้ชีวิตต่างๆให้รุ่นพี่มาแชร์เรื่องของประสบการณ์นะเรื่องของชุดนักศึกษาที่เกียร์จอนพูดไปแล้วอันเนี้ยคือชุดนักศึกษาทั่วไปที่เราใส่เนาะแบบนี้นะคะอีกอันหนึ่งเป็นวิธีการก็จะเป็นยังไงคะรองเท้าผ้าชูนะคะเรียบร้อยกระโปรงผู้หญิงก็เลยถามนะคะคนสองน่ารักนะแต่ว่าชุดแบบนี้นี่ชุดปฏิบัติการคือตอนนี้พวกเรายังไม่ได้ใส่แต่ว่ารุ่นพี่บางคนจะได้ใส่แล้วแล้วก็จานอยากฝากไว้เลยว่าเวลาตัดชุดอะเสื้อช็อปให้เผื่อตัวเองขยายด้วยบางคนบอกว่าอาจจะพอดีตัวเลยนะคะพอดีเป๊ะพอขึ้นปีสามเป็นไงดูวิธีเป็นไงขยายติดกระดุมไม่ได้ติดกระดุมไม่ได้ปุ๊บปล่อยอย่างเงี้ยปล่อยชายเราก็จะไม่เหมือนกับป้าแม่บ้านเขาเรียกอะไรแยกไม่ออกกับป้าแม่บ้านแล้วล่ะนะคือจะบอกว่าเสื้อสีเสื้อของเราเนี่ยมันก็จะบางคนก็จะบอกว่าคล้ายกับแท็กซี่บ้างคล้ายกับป้าแม่บ้านบ้างแต่สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างคืออะไรคะใครตอบได้ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นโลโก้แล้วอะไรอีกที่อาจารย์พูดบุคลิกเราใช่ไหมบุคลิกลักษณะเฮ้ยเราดูสมาร์ทเราดูโก้ยังไงดูยังไงก็ไม่เหมือนกับบ้านดูยังไงก็ไม่เหมือนแท็กซี่เนี่ยต้องสร้างไว้นะคะเดินไปไหนเนี่ยดูสนามผาผืนนะคะก็ให้ติดกระดุมนะครบเนาะแล้วก็กางเกง
คือผู้ชายก็ใส่กางเกงสแลกเนี่ยนะคะรองเท้าปกติเนาะไม่ใส่แตะนะคะจันขอเลยนะคะไม่ใส่ลากแตะมาเรียนขอเป็นหุ้นส้นเนาะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยถ้าอยู่ในคลาสเรียนก็จะเป็นกระโปรงนะกระโปรงพลิกนี่แหละแต่ถ้าหากว่าไปดูงานข้างนอกก็จะเป็นกางเกงนะคะกางเกงเนี่ยขอให้เป็นกางเกงสีดำกางเกงผ้านะคะแต่ว่าไม่ใช่แบบเป็นกางเกงยีนที่มันขาดขาดเยอะๆนะจันเข้าใจว่าเป็นแฟชั่นแหละแต่ว่ามันก็ดูไม่ค่อยนะนะคะมันดูไม่ดีนะคะแล้วก็ไม่ใช่กางเกงที่รัดรูปหรือกางเกงที่ชายทะเลก็ไม่เอานะผิวๆอะไรเงี้ยเป็นกางเกงแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นลำลองเดี๋ยวพวกเราก็ได้ไปเรียนคณะอื่นนะวิชา PU เนาะหรือแม้กระทั่งวิชาคณะเราบางวิชาเนี่ยก็จะอนุญาตให้ใส่ชุดพวกนี้ได้เพราะว่ามันเป็นวิชาปฏิบัตินี่ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนแต่คณะเราเนี่ยรู้สายสุขศาสตร์ของเราตะกี้อาจารย์ลุงพูดไปแล้วสายสุขศาสตร์มีอะไรบ้างคะคณะแพทย์คณะพยาบาลเภสัชทันตแพทย์สหเวชใช่ไหมแล้วก็คณะเราตัวเนี้ยคือเป็นสายสุขภาพเป็นด้านวิชาชีพด้านสุขภาพนี้เราก็จะขอร้องเนาะขอพักร่วมมือให้แต่ชุดนักศึกษามาเรียนนะคะก็คงอาจารย์ว่ามันเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจนะอยากให้พวกเราคิดแบบนี้ไว้เนาะแล้วก็ถ้าใส่ชุดนักร้องก็ประมาณนี้นะอย่าใส่ชุดนอนมาเรียนบางคนนี่แบบลุกจากที่นอนมาเลยเป็นงูเหลือมมาเลยใส่ชุดที่แบบผ้ามันๆอะไรเงี้ยนะก็ไม่ไหวนะก็เราก็ให้เกียรติสถานที่นิดนึงเนาะให้เกียรติอาจารย์นิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเมื่อเช้าท่านคณบดีก็เป็นธีมนะท่านคณบดีก็แต่งตัวง่ายๆสบายๆใช่ไหมเกงยีนเสื้อเชิ้ตนะจากทุกคนเข้าถึงได้อาจารย์ก็เข้าถึงได้นะจับตั้งตัวได้ไม่ยุ่ยนะจิบได้แตะได้ไม่หลุดติดมืออันนี้เป็นเรื่องของการบริหารงานกิจการนักศึกษาเราจะมีคณะกรรมการอาจารย์เนาะที่อยู่ในคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเราเนี่ยจะคอยดูแลชีวิตพวกเราเนาะดูเรื่องของแผนการพัฒนาพวกเรานะคะตลอด4ปีที่สร้างให้พวกเราเป็นเกรสเนี่ยที่เชี่ยวชาญในรถอาจารย์อรุณได้พูดไปนะคะคำว่าเกรสเนี่ยแปลว่าอะไรคะดีเยี่ยมใช่ไหมคะดีเยี่ยมเราจะทำยังไงเราต้องผ่านกระบวนการเยอะแยะมากมายแล้วไม่ใช่แค่ว่าเรามาเรียนแล้วก็เดินสวยๆสบายๆแล้วเราจบไปเป็นเกรสไม่ใช่เราต้องผ่านกระบวนการพัฒนามากมายนะคะซึ่งนอกจากเรารู้ไม่ได้เนาะแผนกิจการนักศึกษาจะมีทั้งปีนะตลอดมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็จะมีพี่ๆที่เป็นคณะกรรมการกิจการนักศึกษาซึ่งเดี๋ยวตอนเลบานมั้งเดี๋ยวพี่ๆเขาอาจจะมาพบปะพวกเรานะคะพี่ๆกลุ่มนี้ก็จะเป็นแกนนำเนี่ยที่มาช่วยงานวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะพี่กลุ่มนี้เนี่ยเขาเสียสละนะคะแล้วก็อาจารย์กล้าบอกได้เลยนักศึกษาที่เข้ามาทำกิจกรรมหรือเป็นคณะกรรมการกิจการนักศึกษามีทักษะที่เป็นผู้นำทุกคนมีความสามารถทุกคนนะคะยอดเยี่ยมคือเรียนก็ไม่จบนะคะเรียนก็ดีด้วยซึ่งอาจารย์อยากให้ไปพร้อมๆกันนี่คืองานต่างๆที่พวกเราทำเนาะกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านวิชาการที่พวกเราเนี่ยอาจารย์มุ่งอยู่แล้วว่าไม่ใช่กิจกรรมอย่างเดียวต้องเรียนต้องดีด้วยเรียนต้องเด็กนะคะเพราะว่าจะทำกิจกรรมอย่างเดียวแต่เรียนเรายังตกอยู่อาจารย์ก็ไม่สนับสนุนนะงั้นคนไหนที่ยังคิดว่าแบบเฮ้ยฉันไม่ไหวอ่ะขอโฟกัสการเรียนก่อนก็โอเคนะแต่ว่าอาจารย์ก็อยากให้เราแบ่งเวลาเราแบ่งเวลาทำกิจกรรมด้วยนะคะเพื่อพัฒนาทักษะจะเห็นว่าเราเป็นคณะเวทีก็ปีที่แล้วคณะของธรรมศาสตร์คณะศึกษาธรรมศาสตร์คว้ามา5 รางวัลกว่าเขาหมดเลยจนมหาลัยอื่นเขาก็โหนะได้รางวัลที่1ด้วยนะคะทางด้านวิชาการงั้นพวกเราเนี่ยมาที่1คือเขาอาจารย์มหาลัยอื่นๆแม้กระทั่งไม่ยอมเขาบอกว่าพอเด็กธรรมศาสตร์จับไมค์ปุ๊บอาจารย์ถือคือมันเป็นมีลักษณะพิเศษนะคะที่พวกเราเข้ามาปี1เดี๋ยวผ่านกระบวนการต่างๆพวกเราจะหล่อหลอมนะคะเกิดทักษะขึ้นเองนะคะดังนั้นขอให้กล้าที่จะกล้าออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะคะ
ทำในสิ่งที่ดีๆเนาะแล้วก็เรื่องของกีฬาต่างๆเราก็มีนะคะแต่ว่าปีนี้อาจจะจัดได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูสถานการณ์เนาะโควิด-19 ทีนึงนะคะแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์นะคะเราก็จะมีการเรียกอะไรเอาไปทำเพื่อนเนี่ยแกแล้วลงค่ายอาสาต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็วันมาทีโดนเราก็ไปเรียกอะไรออกบริการประชาชนนะคะนะแล้วก็เรื่องของสร้างเสริมที่นะคะศิลปะต่างๆพวกนี้เราก็จะสอดแทรกเข้าไปนะคะส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนะมันก็จะมีเรื่องของประเพณีไหว้ครูใช่ไหมคะสงกรานต์แล้วก็ลอยกระทงเนาะที่เราจะเข้าไปร่วมนะคะแล้วก็ส่งเสริมความเป็นสาธารณสุขเพื่อสังคมนะคะตรงนี้ของเราโดดเด่นมากนะคะเข้าไปช่วยในงานหาอะไรเยอะมากเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นค่ายของด้านวิชาการกิจกรรมไทยพอใครมาจากไทยพอบ้างไอ้นี้โอ้เยี่ยมมากเด็กไทยพอนี่เนี่ยพอไปลงมือนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็ถึงแม้เราจะถูกตัดลงไปเยอะในปีนี้แต่ก็ยังมีอยู่นะยังจับอยู่แล้วก็มีการอบรมบุคลากรเตรียมความพร้อมในการทำงานเนี่ยตอนนี้คือเราจะจับให้ก่อนรู้อยู่ปี4ที่จะก้าวออกไปสู่วิชาชีพแล้วนะคะการแต่งตัวยังไงแต่งหน้ายังไงผลิตภัณฑ์เรื่องอะไรต่างๆพวกนี้เราจะเตรียมความพร้อมให้พวกเรานะคะเรื่องของการนำความรู้นะคะบริการสังคมตัวนี้มันจะอยู่ในรายวิชาที่อาจารย์ก็จะผ่านผ่านเป็นเซอร์วิสเลิร์นนิ่งนะคะแล้วก็การแลกเปลี่ยนนักศึกษานะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีโครงการที่เราส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศนะคะในภาวะโควิด-19ก็ยังแลกเปลี่ยนไม่ได้นะตอนนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนออนไลน์ซึ่งอาจารย์ก็จะมีประกาศรับสมัครทักษะอย่างหนึ่งที่อาจารย์ไม่อยากให้เราลืมทิ้งภาษาอังกฤษเรียนไว้ดีๆเลยมันใช้ได้ตลอดนะคะเมื่อมีโอกาสคือถ้าพวกเรามีอาวุธครบมือมีอะไรมาเมื่อไหร่นะเราสามารถสมัครได้นะคะตรงนี้เตรียมความพร้อมให้ดีนะคะก็เป็นโอกาสอันนึงเนาะอันนี้เป็นกีฬาสร้างสุขต่างๆที่พวกเราจัดอยู่เป็นทุกปีนะคะเป็นชิงเกมปีนี้อาจจะไม่มีนะคะสุขศาสตร์สัมพันธ์ก็6คณะนะคะแล้วก็สาธารณสุขสัมพันธ์ก็จะเป็น16สถาบันนะคะทั่วประเทศไทยปีนี้จะไปจัดที่แม่ฟ้าหลวงนี่6ออกโดยแพทย์เคลื่อนที่นะคะอันที่พักเนี่ยอันนั้นไม่ใช่นักศึกษาเรานะเดี๋ยวบอกว่านักศึกษาเราคือคนที่ยืนอยู่ด้านหลังนะคะเหมือนคุ้มกันชายแดนภาคใต้นะออกไม่จริงๆไปออกค่ายนะคะน่ารักมากแล้วก็อันนี้เป็นช่วงมันโควิดที่ใส่หน้ากากต่างๆนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือไปกอล์ฟเสด็จเนี่ยอันนี้นะคะที่กาญจนบุรีนะคะก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นประมาณที่นู่นนะคะอันนี้เป็นเรื่องของกิจกรรมต่างๆจำพูดไม่หมดละนะคะเราไม่ได้มีแต่เรื่องของเครียดเครียดสีเรียดบันเทิงเราก็มีสาธารณสุขและการแสดงนี่คืออัตลักษณ์ของเราอีกอันหนึ่งไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะคะเรื่องของการแสดงเนาะมาที่หนึ่งตลอดนะก็นักเต้นนะคะต่างๆดนตรีไทยก็มีถ้าใครมีความสามารถนะคะเรามีห้องดนตรีไทยอยู่แล้วดนตรีสากลก็มีนะคะพี่ๆเขาเรียกพีอะไรนะ PHU แบรนด์ใช่ไหมพี่เก่งมากนะอันนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะมีน้องๆเนาะเข้ามาอยู่ในแก๊งนางรำนะคะที่อาจารย์อารุณพูดไปแล้วอาจารย์ก็จะไม่พูดซ้ำเรื่องของเกรซนะคะจำไว้ให้ดีนะคะถ้าใครถามตัวย่อต่างๆคืออะไรแต่ว่าเราต้องรู้ความหมายของมันด้วยเนาะในการพัฒนาต่างๆซึ่งอาจารย์ก็จะเป็นคนพัฒนาพวกเราแหละให้มันสู่เป้าตัวนี้นะคะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ต้องการถ้าเราดูสองอันนี้อันไหนเดียวกัน AQD หรือ EQD อาจารย์ให้ดูสไลด์หนึ่งอันนี้ EQ หรือ IQ ยากจัดเราอยากทำไม่ได้เราอยากให้มีทั้งคู่แหละเนาะ
ด่นแต่ว่าถ้าจะบอกว่าไหนมีอย่างที่จะเลือกหนึ่งตัวอาจารย์ก็จะเลือก EQ ก็ดูนะเห็นไหมถ้ามี EQ อย่างเดียวเป็นไงคะทำให้การเรียนรู้ดีขึ้นแต่ถ้า IQ สูงอย่างเดียวเป็นไงไม่ประสบความสำเร็จเนาะคือถ้าจะให้เจ๋งที่สุดคือต้องมีทั้งคู่นะคะเรียนดีกีฬาเด่นกิจกรรมได้นะคะบาลานซ์ชีวิตให้ดีนะคะนี่เป็นภาพของงานที่เราไปคว้าชนะเลิศมา5รางวัลด้วยกันนะเป็นที่เราภาคภูมิใจมากเพราะว่าทางด้านวิชาการทั้งหมดนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพี่สกายนะคะอยู่ที่โปรโมชั่นนะคะพี่ต้องเป็นโลโมเดลมากนี่ได้รับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมเด่นนะคะนี่พี่ลูกเกดก็ทางด้านกีฬานะคะอันนี้จะไปนำเสนอต่างประเทศนะคะเราก็ส่งไปถ้าใครมีความสามารถนะคะได้ประสบการณ์ที่หลากหลายคือถ้าเรามีความสามารถมีความตั้งใจเนี่ยโอกาสมันมีเยอะนะคณะเรามีเยอะโดยเฉพาะที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ลงเนี่ยมีคอนเนคชั่นมากมายนะคะแหล่งทุนใหญ่ๆ10ล้าน20ล้านแกก็ได้มาแล้วเนาะงั้นมาขอทุนแกได้นะคะใครขาดเหลือถ้าเธอไม่มีก็ให้นะ อาจารย์ที่ปรึกษาเดี๋ยวเราจะมีการนัดเดี๋ยวเปิดเทอมมาพี่โรตัสนี่แหละหรือพี่โบ๊ทจะนัดเราให้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษานะคะก็จะมาติดตามเราเรื่องของการเรียนการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยปรึกษาอาจารย์ได้ทุกเรื่องนะคะใครติดวอนนะคะเรียนแบบ6ส่วนใหญ่ปี1เทอม1เนี่ยเกณฑ์มาแรกๆเป็นไงมัธยมปลาย0ปีพอมาปี1เทอม1เป็นไงรวมตุ๊บเลยเป็นช่วงปรับตัวก็อย่าเพิ่งที่ตกใจนะคะพยายามเรียกสติคืนมาเดี๋ยวชนสองแล้วก็ตั้งตัวเข้าใหม่นะคะเรียนเขาเรียกอะไรตั้งใจมากขึ้นนะคะเห็นพี่คนนี้ไหมอันนี้เดี๋ยวอาจารย์โรนจะพูดต่อไปนะคะเป็นนี่เป็นบทบาทของอาจารย์โรนที่ขับเคลื่อนเลยนะเรียกร้องสิทธิของเรานะพี่เขาก็ได้แต่งตัวตามเพศวิถีของเขาทุนอันนี้อยากให้พวกเราติดตามนะคะในรายคณะรายชั้นปีนะพี่ท่านจะส่งข่าวเรื่องของทุนต่างๆเนี่ยมันจะมีทุนทั่วไปเนาะแล้วก็ทุนเรียกอะไรคะกยศ. กรอ.ใช่ไหมที่พวกเรากู้ยืมกันมาบางคนกู้ยืมมาตั้งแต่มัธยมใช่ไหมคะหรือบางคนที่ยังไม่เคยกู้ยืมเลยก็ติดตามว่าปฏิทินมันให้ยื่นตอนไหนนะคะแล้วก็เตรียมเอกสารแล้วไปยื่นตามระบบของเขาเนาะแล้วก็ทุนของเรียกอะไรอ่ะจากมูลนิธิหน่วยงานต่างๆห้างร้านเอกชนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะคะแล้วคุณสมบัติเขาก็จะหลากหลายบางคนสำหรับผู้ขาดแคลนเท่านั้นก็จะดูเรื่องของรายได้เป็นหลักใช่ไหมคะบางทีก็ต้องการส่งเสริมคนเรียนดีประพฤติดีอันนี้ก็จะสกรีนเด็กเข้ามาหน่อยก็คือจะดูเรื่องของ GPA เพราะฉะนั้นใครอยากได้ทุนดีบางคนแบบได้ทุนต่อเรื่อง 80,000 ต่อปีอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะแยะมากมายนะคะเปิดดูนี่เป็นรายละเอียดของทุนในคู่มือเรามีเนาะครับแล้วก็เรื่องของการสมัครอะไรต่างๆที่โรงพยาบาลก็ได้ให้ข้อมูลไปบ้างแล้วถ้าหากว่าใครมีอะไรสงสัยก็ถามนอกห้องได้นี่ทุนเยอะไหมมีมากกว่านี้นะคือโอกาสเรามีนะคะคือถ้าหากว่าใครเข้ามาในคณะเราแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะไม่มีใครต้องออกไปโดยไม่มีทุนเดียวอาจารย์จะพยายามช่วยทางช่วยพวกเราส่งเสียจนให้มีอาชีพแล้วก็กลับมาช่วยคณะนะคะให้ติดตามข่าวสารดีๆแล้วก็เตรียมเรื่องของคุณสมบัติลองอ่านดูนะคะรายละเอียดแล้วก็นอกจากของทุนพวกนี้คณะเราก็มีกองทุนซึ่งเราก็มีจัดตั้งกองทุนไว้สำรองสำหรับช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนซึ่งจะเปิดเทอมละสองใช้สิทธิ์ปีละสองครั้งนะคะก็เดี๋ยวจะประกาศละมีการสัมภาษณ์นะเป็นคณะกรรมการของเราเนี่ยแหละสัมภาษณ์นะคะใครที่มีปัญหาขาดแคลนจริงๆก็สมัครเข้ามานะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการที่พวกเราป่วยด้วยนะแต่เราไม่อยากให้ป่วยนะคะดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะนี่ก็ถ้าเราป่วยไปไหนเรามีรักษาที่ไหนคะรู้ยังสิทธิ์ของเราอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้นะคะแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุให้นะคะ
เร็วๆนะคะเพราะว่าพวกเราก็คงจะแบบโอ้นั่งคอตกแล้วล่ะนะคะก็ถ้ามีอะไรเนาะก็ผ่านพี่ลูกพัดนะคะแล้วก็อาจารย์คัตติยาอาจารย์ภูเคสของพวกเราเนี่ยแหละนะคะก็จะอยู่พวกเราจนจบปี4นะคะเวลคัมที่ธรรมศาสตร์เนาะ Freedom with Responsibility อย่าลืมนะคะอาจารย์จำไว้ค่ะขอบคุณค่ะคุณอาจารย์คัตติยานะครับตอนนี้เราใกล้เที่ยงแล้วเนาะแล้วจะเราจะรับปากตอนกี่โมงนะครับเรานัดรับปากกี่โมงนะบ่ายสองเนาะแต่ว่าอาจารย์ขออนุญาตเลทหน่อยนะเพื่อให้พวกเราได้เตรียมพร้อมนะครับที่จะมาเป็นชาวธรรมศาสตร์ชาวสาธารณสุขนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องประกันคุณภาพนะครับแต่พวกเราอาจจะยังไม่ค่อยที่จะเข้าใจเท่าไหร่หรอกเนาะแต่ว่ามันจำเป็นนะครับที่พวกเราต้องเรียนรู้หลังจากที่พวกเราจบไปทำงานนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำเลยทันทีก็คือเวลาเราเรียนช่วงที่ใกล้จะจบวิชาหนึ่งเนี่ยนะครับทางคณะหรือว่าทางมหาลัยเนี่ยจะให้พวกเราทำการประเมินอาจารย์ประเมินการเรียนการสอนประเมินวัสดุอุปกรณ์ประเมินสื่อการสอนประเมินตัวอาจารย์ผู้สอนประเมินห้องอะไรเงี้ยอันนี้คือทุกคนต้องทำนี่คือรูปแบบหนึ่งในการที่จะประกันคุณภาพเพื่อให้ผู้สอนได้รู้ว่าสิ่งที่สอนไปพวกเราโอเคไหมนะหลายคนไม่อยากถามใช่ไหมหลายคนไม่แฮปปี้ก็แล้วก็เป็นระบบที่ไม่สามารถที่จะไปสืบค้นได้ว่าใครเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นนะครับแล้วก็เป็นอิสระเสรีที่เราจะคอมเมนต์ในการเรียนการสอนได้นี่คือรูปแบบหนึ่งแต่จริงๆมีรูปแบบเยอะกว่านั้นนะครับเดี๋ยวจะจัดเป็นสร้อยสุดาก็จะมาเล่าให้เราฟังนะครับคิดว่าเป็นสร้อยสุดาก็